get paid for that weekend. ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สำหรับเพลงเนี่ยหลายคนเรียนจบแล้วเนี่ยแล้วอยากเป็นศิลปินจริงๆเนี่ยหลายคนนี่ต้องนั่งกันคุยกันยาวนะเพื่อก่อนที่เขาจะไปจับปรัชญาใหญ่ๆเนี่ย
ว่าสิ่งเริ่มแรกคือข้ออธิบายเลยให้ได้ว่าคุณน่ะกำลังทำเรื่องอะไรคิดอะไรพูดอะไรงานคุณคือความหมายอย่างไรนะฮะให้เป็นระบบออกมาให้ได้นี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับแม้แต่ศิลปินที่อายุเยอะแล้วก็ยังมีปัญหาแต่ผมคิดว่าศิลปินที่ดีจะทำได้แล้วมีศิลปินที่ดีในประเทศไทยทำได้นะครับแล้วมีหลายคนที่สามารถเรียกว่าน่าจะเป็นนักเขียนได้เลยอย่างอาจารย์อารยาสามารถเขียนได้และจริงแล้วคุณไม่ต้องไปติดกับรูปแบบหรือสำนวนว่าจะต้องเขียนให้มันใช้คำวิชาการไปเยอะๆอ้างอิงเยอะๆอะไรเงี้ยต้องสุดท้ายสิ่งที่คนเขาดูงานคุณเขาอยากรู้คือคิดอะไรเข้าใจสิ่งที่คุณทำแค่ไหนเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วนอกจากศิลปินแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เราเกิดตอนแรกคือมันก็มีหลายอาชีพอะเนาะทำงานในวงการนะครับน้องบางคนอาจจะทำเป็นแกรี่มีเนเจอร์ก็ต้องทำเพจข่าวเราก็ต้องเขียนได้ว่าอ่ะวิธีการนี้มาแล้วก็มีความเข้าใจเบื้องต้นที่จะอธิบายมันหรือตัวบทอันนี้อาจารย์เวลาเขียนเสร็จให้ลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ทำแค่ตลอดทีสี่อาจารย์เขาก็ทำตำแหน่งอยู่แล้วอันนี้ก็ทำปศรศอาจจะมีบทความวิชาการที่ทำเอาไว้ก็ลงนะครับเป็นความเสียดสีมันเลยออกค่อนกว้างเลยนะเวลาเราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่การวิจัยอย่างเดียวมีการเอ็นยูเคชันการทำสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งถ้าเราดูในเว็บไซต์นะมันชอบมีบทความจากต่างประเทศที่พูดถึงกระแสทางการตลาดศิลปะซึ่งจริงแล้วในประเทศไทยไม่เห็นใครเขียนนะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างในนี้ด้วยครอบคลุมนิดนึงคือในทุกๆมิติของศิลปะเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นจากการเขียนแต่ว่าไม่ใช่แค่เขียนแค่แบบอธิบายงานอย่างเดียวก็ได้เริ่มต้นนะครับผู้เขียนเป็นใครนะเรียนอยู่ตำแหน่งไหนของการเขียนนอกจากที่ว่าไปนะครับว่าคุณจะเขียนเนี่ยคุณเป็นใครคุณอยู่ในตำแหน่งไหนบางคนเป็นอาจารย์บางคนเป็นนักศึกษาบางคนเป็นอาร์ติสต์บางคนเป็นผู้ชมบางคนเป็นนักวิจารณ์บางคนเป็นนักจัดการบางคนเป็นพันธลักษณ์นะครับเดี๋ยวเราคุยกันลงในบทความตัวอย่างครับที่หลากหลายว่าผู้เขียนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ต่างกันแล้วก็ผู้อ่านเป็นใครนะครับสิ่งที่เราเอาไปในเขียนเนี่ยเราจะใช้สื่อสารกับใครเราต้องดูกลุ่มคนอ่านเราด้วยบางครั้งคุณเขียนคอลัมนิสต์ลงในหนังสือพิมพ์เนี้ยสื่อพิมพ์มันออกรายวันส่งทั่วประเทศใช่ไหมครับในพวกรายสัปดาห์สุดสัปดาห์เนี่ยคุณเขียนเป็นวิชาการมากๆเนี่ยมันได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนต่างจังหวัดเขาซื้อไปอ่านแทนที่เขาจะอยากมาดูงานฉบับเขาเปิดแล้วเขาก็เปิดข้ามไปเลยเพราะว่าอ่านเรื่องยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณเขียนให้นักศึกษาอ่านเนี่ยก็ต้องเป็นยุคเขตเขาหรือว่าคุณมีพื้นที่ในการวิจารณ์เนี่ยคุณสื่อสารกับผู้อ่านนะโอเคคุณอาจจะวิพากษ์งานวิพากษ์วิจารณ์งานคนนี้แต่คุณอย่าลืมว่าคุณกำลังสื่อสารกับคนอ่านนะไม่ใช่เอาพื้นที่ของแมกกาซีนเนี่ยมาวิพากษ์หรือต่อว่าศิลปินคนนั้นเพราะถ้าอย่างนั้นคุณเขียนอีเมลไปก็ได้นะครับคือต้องดูว่าเราสื่อสารกับใครแล้วก็เรื่องการใช้ภาษานะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าซับซ้อนเกินไปครับวันนี้อาจจะเราดูตัวอย่างจากที่เราอ่านอะไรนี้ได้ครับภาษารูปประโยคคุณชอบรูปประโยคแบบไหนศิลปินบางคนเขียนหนังสือเนี่ยเหมือนอย่างกับบทกวีนะฮะแต่อ่านดีๆก็เป็นวิชาการก็ได้ก็คือไม่มีแบบฟอร์มตายตัวนะครับสำนวนภาษาคุณจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรก็ลองคิดดูนะฮะคุณชอบแบบไหนมันสามารถสร้างสไตล์ในการเขียนตัวเองได้ผมชอบเรียกไปว่าผมคนว่าผู้เขียนคนบอกข้าพเจ้าคนติฉันอะไรเงี้ยคิดว่าคุณอยากจะใช้แบบไหนไวยากรณ์ก็ยังไม่ต้องไปเกรงนะว่าต้องมีประธานกิยากรรมคำพิเศษอะไรพวกเนี้ยลองเรียบเรียงให้มันอ่านรู้เรื่องก่อนให้เรียบเรียงจากระดับที่หนึ่งไปถึงระดับที่สองระดับที่สามเนี่ยลำดับเนื้อหาอย่างไรแล้วก็การทดลองสร้างสรรค์ก็คือบางครั้งเนี่ยศิลปินบางคนเขียนหนังสืออาจจะใช้พื้นที่ในการเขียนเนี่ยเป็นงานทดลองไปซ้ำไปนะครับ
ก็มีศิลปินบางคนลองเขียนบทความเราจะของอาจารย์อัญญาบ้างหรือว่าของพี่อุเทนมหามิตรอะไรเงี้ยเขียนเป็นกวีแล้วก็อีกหลายๆคนที่คือลองใช้พื้นที่การเขียนนะครับใส่ความเป็นศิลปะเข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้คนอ่านรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มันมีลูกเล่นก็การอ้างอิงนะฮะหลายครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องอ้างอิงจากหนังสือหรือที่เราอ่านมาหรือคำพูดคนนะครับเราจะโพสต์มันอย่างไรเราให้เครดิตในสิ่งที่เราอ้างอิงอย่างไรนะฮะถ้ามันซีเรียสขนาดต้องเป็นฟุตโนตไหมหรือถ้าไม่ซีเรียสเป็นแคชชวลหน่อยอาจจะแบบว่าจากมิสหายท่านหนึ่งเคยพูดกับเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราจะโพสต์มันยังไงการอ้างอิงก็สำคัญเพราะว่าถ้าเราไปเอาคำพูดอะไรของอื่นมาเนี่ยความคิดหรืองานวิชาการบางคนมาเนี่ยเราต้องลงเครดิตอะไรไปด้วยนะครับความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้สำคัญมากนะครับจริงๆแล้วงานเขียนที่ดีเนี่ยครับมันจะฟ้องว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอ่านหนังสือมาเยอะมากเลยนะแต่คุณมีความคิดของคุณอยู่เท่าไหร่นะครับเหมือนกับคุณอ่านมาแล้วเนี่ยคุณเข้าใจสิ่งที่คุณอ่านแค่ไหนแล้วก็บรรยายมันออกมานะครับบางคนเนี่ยอ้างอิงเยอะมากนะครับแต่ไม่มีการตกตะกอนตกผลึกของตัวเองออกมาเนี่ยมันก็จะแปลกแบบนึงเหมือนกับไม่รู้ว่าเรากำลังสื่อสารกับใครเวลาคนอ่านก็งงบางคนใส่ความคิดของตัวเองไปเยอะมากจนเหมือนกับว่าเรียกไงคุณรู้ทุกอย่างบนโลกเนี่ยจากตัวคุณเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่สมดุลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงแล้วปัญหาหนึ่งเนี่ยศิลปินไทยเมื่อก่อนผมจะเคยเห็นแบบว่าเวลาศิลปินอธิบายเนี่ยเขาจะบอกว่าผมเรียนรู้ด้วยตัวเองผมคิดด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วในวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคุณเท่นะคุณพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าคือวัฒนธรรมการอ้างอิงเมื่อก่อนถ้าใครชอบฟังดนตรีหรือซื้อแมกกาซีนดนตรีอ่านชอบมีรีวิวอินเทอร์วิวพวกนักดนตรีวงดนตรีคุณได้ทุนจากใครบ้างไอ้นักดนตรีหัวหน้าวงก็อธิบายเลยว่ามันตอนเด็กมันฟังไอ้นี่โตขึ้นมามันชอบไอ้นี่แต่เราเรียนรู้จากไอ้นี่แต่ซาวด์กองเราเรียนแบบจากนี่มาคือการอ้างอิงนะครับก็คือทำให้เห็นว่าคุณซัดดี้การซัดดี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะคุณสามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณเสพหรือคุณรู้เนี่ยมาเป็นของตัวคุณเองได้นะครับวิธีการลอกนะเหมือนกันแต่ถ้าศิลปินบอกว่าเพลงนี้ผมแต่งมาจากผมเองผมคิดอย่างด้วยตัวเองผมไม่เคยมีคนจากใครอะไรเงี้ยการพูดอย่างนี้เอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้เท่เพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับคุณโกหกอะเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะคิดออกมาเองได้มันไม่ใช่ครีเอเตอร์ที่เป็นพระเจ้าสร้างเนี่ยมันไม่มีเกิดขึ้นในมนุษย์ใช่ไหมครับเราทุกคนมันมีอิทธิพลที่ได้รับมาทั้งนั้นนะจานได้แค่ไหนก็นี่เป็นประเด็นอ่อนไหวที่หนึ่งนะถ้าคนเริ่มเขียนไปสักพักหนึ่งเริ่มพบประเด็นที่มันไปค่อยไปเกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมอะไรนะครับง่ายๆเลยเราก็ดูตัวอย่างวันนี้เราโพสเฟซบุ๊กกันนะครับเวลาเราจะพาดพิงหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีรูปแบบหรือมีเรียกว่าอะไรล่ะมีเทคนิคหรือว่ากลวิธีสักหน่อยนะครับถ้าคุณจะวิจารณ์หรือพูดถึงมันอย่างไรแค่ไหนระดับยังไงนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคุณเกลียดคุณไม่ต้องไปด่ากันตรงๆนะครับหรือว่าเขาจะบอกคุณที่มีชั้นเจอนะครับวิจารณ์สมัยก่อนนะครับมันเคยเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับผมไม่ยกตัวอย่างละกันแต่จากที่ผมสัตว์ดีมาเนี่ยในนิสสัตว์หลายสัปดาห์มีช่วงพีเรียดหนึ่งที่นักเขียนสองคนเขียนโต้ตอบด่ากันไปกันมาจนสุดท้ายบริการต้องยกเลิกคอลัมน์ไปนะครับเพราะรำคาญไม่จบสักทีนะอย่าให้เอ่ยชื่อแต่ไม่เป็นไรนักเขียนสองคนนั้นเขาเลิกเขียนไปครับทุกวันนี้คือในประวัติศาสตร์การวิจารณ์ไทยเนี่ยก็มีไม่ใช่ไม่มีนะถึงจะมีน้อยก็ตามนะครับคื
แต่พัฒนาการด้านการวิจารณ์ประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ช้านะครับแต่ผมไม่ได้มองว่ามันคือปัญหามันคงเป็นธรรมชาติของวงจรหรือระบบที่มันไม่ได้สมบูรณ์นักนะที่เกิดไปเมื่อครั้งแรกอันนี้ฮะคือสุดท้ายก็คือการแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเขียนหรือพูดออกไปนะครับเวลาเรานินทาคนมันจบตรงนี้นะครับแต่เขียนมันคือหลักฐานมันถูกฟ้องได้มันอะไรได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนอะไรไปเนี่ยการแสดงความรับผิดชอบเนี่ยสำคัญมากผมรู้สึกตอนที่สมัยผมเรียนผมเริ่มเขียนบทความแล้วอาจารย์ผมบอกเอาไปส่งอาร์ตโฟดีผมก็เขียนมาเสร็จปั๊บตอนที่ผมจะส่งกลายเป็นว่าผมนั่งตรวจเช็คนั่นนะซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความเป็นเด็กตรวจไปแล้ว10รอบเพราะผมกลัวเพราะว่าที่เขียนเนี่ยมันไม่ได้ส่งครูแล้วส่งครูมันจบที่ครูจบที่เกรดนะอาจารย์มีให้เองเพราะว่าไม่รู้แต่ลงในแมกกาซีนเนี่ยมันไม่มีเกรดแต่คนที่อ่านเนี่ยคือคนเป็นหลักร้อยหลักพันคนนะเรารับผิดชอบตรงนั้นได้หรือไม่เวลาแสดงความคิดตัวเองไปแล้วบางครั้งการเขียนเนี่ยนะครับก็คือเรากำลังสร้างสรรค์หรือกำลังทำลายกันแน่นะครับในจุดยืนของผมเนี่ยนะครับการเขียนเนี่ยมันมีเป้าหมายก็คือในส่วนตัวนะครับก็คือ1 educate คนในวงการ2ขับเคลื่อนความคิดในต่างๆอะไรเงี้ยครับหลายคนจะบอกว่างานผมไม่เห็นมีวิจารณ์ใครแบบเด็ดขาดเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่ได้อยากทำแบบนั้นไม่มีจุดยืนหรือแนวคิดแบบนั้นแต่ผมก็ไม่ได้อวยใครจนแบบทุกคนนี่พิเศษสุดๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมต้องการเขียนเพื่อ educate ผู้อ่านให้คนอ่านเข้าใจงานเขามากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็สามารถวางโพสิชันของตัวเองได้ในโลกของการเขียนนะครับว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากเขียนไปแล้ว5ปีคุณคนก็มองคุณยังไงนะครับกว่าจะบอกว่าผมต้องการผ่านไป5ปีคนก็จะมองผมเป็นนักวิจารณ์ปากจัดเขียนดุเด็ดเผ็ดมันก็ได้แต่คุณก็ต้องเล่นเป็นก็ต้องรู้ว่าขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าอยู่ในบริบทของวิชาการอะไรเงี้ยโอเคมันก็ดีนะครับแต่อย่าไปทำจนให้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยมันทำให้คนอ่านรู้สึกว่าการศิลปะมันไม่มีในคนการทะเลาะกันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเริ่มต้นอย่างไรจบอย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ผมเนี่ยก็ยังพบกับตัวเองอยู่เสมอนะครับเริ่มต้นมันมักจะเป็นพารากราฟที่เวิ้นเว้ออ่านเรื่องพูดอะไรก็ไม่เข้าเรื่องอะไรเงี้ยตอนจบนี่ก็แบบจบก็ไม่เข้าท่าอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกจบแล้วไม่จบจบเหมือนไม่จบเรื่องอื่นอะไรเงี้ยครับในตอนต้นของตอนจบเนี่ยมันจะมีความยากลำบากนิดหน่อยซึ่งนักเขียนแรกๆที่เริ่มต้นนะครับต้องประสบปัญหาอย่างผมเองเนี่ยพอเขียนจบหลายครั้งเนี่ยพอเขียนจบผมจับไปที่พารากราฟแรกแล้วก็ดีลิทพารากราฟทิ้งไปเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพารากราฟที่เรากำลังเริ่มแล้วกำลังงงวนอะไรกันบางอย่างนะการอีดิทเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของเป็นสกิลด้านหนึ่งที่ถ้าคนเขียนถึงจุดหนึ่งแล้วคุณก็จะกล้าที่จะลบของตัวเองอันไหนที่แบบเสียดายอ่ะเขียนแล้วเสียดายแต่มันดูไม่ค่อยเข้ากับตรงเนี้ยบางครั้งมันแบบเป็นพารากราฟเลยอ่ะเป็นสิบบรรทัดคุณก็ต้องตัดทิ้งต้องลื้องานเขียนตัวเองนะฮะอีกตัวหนึ่งมันจะเกิดสิ่งนี้การอีดิทงานตัวเองแล้วก็ลองให้คนที่ใกล้ๆตัวเนี้ยลองอ่านดูว่าให้แฟนอ่านประจำนะครับทีก็แล้วอ่านดูเรื่องอะไรเนี้ยเราก็ต้องมานั่งคิดแหละเพราะแบบเราไม่อ่านดูเรื่องคนเดียวครับนี่คือปัญหาของการเขียนก็หลักๆเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะจึงก็ประมาณนี้นะอยู่ข้อ10ข้อนะทีนี้เราก็มาเริ่มต้นจากไอ้บทความที่ผมแจกให้นะครับเดี๋ยวจะได้ดูครบมั้ยนะฮะอันแรกดูอะไรก่อนดีนะอันนี้ก่อนก็ได้ครับวิสการของแกฮาร์ดิเชอร์ที่เขียนโดยจักรพันธ์วิลาสินีคูลนะครับการมันร้อนนะให้ฉีดเซอร์ฟแก้ก่อนจะพูดถึง
ความเนี่ยครับต้องบอกว่าอาจารย์วิลาสินีคุณก็เป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ผมนะครับก็เป็นศิลปินที่มีสกิลด้านวิชาการพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ผมมีอะไรก็จะต้องปรึกษาอาจารย์จักรพันธ์อันนี้มันจะย้อนกลับไปเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะครับเรื่องการ appreciate exhibition ก็คือไม่ได้มานั่งชื่นชมแต่งานแล้วแต่เรากำลังพูดถึงการจัดแสดงนิทรรศการที่มาของนิทรรศการของมันนะครับจริงๆมาไม่ต้องอ่านทุกบรรทัดนะครับในพารากราฟที่ผมขีดๆตรงนี้เห็นจะเลยมาร์กเกอร์ไว้เนี่ยก็อธิบายนะครับว่าเกียร์ริเทอร์เนี่ยเป็นเพนเตอร์นะครับที่ใช้ภาพถ่ายเนี่ยเป็นต้นแบบใช่ไหมครับความสำคัญของเกียร์ริเทอร์ที่อาจารย์จักรพันธ์ยาอธิบายเนี่ยคือเขาเป็นเพนเตอร์ในเยอรมันที่มันมาถึงจุดเปลี่ยนผ่านในยุคที่คนกำลังบอกว่าศิลปกรรมเนี่ยมันก็จะตายคนหลายคนเคยได้ยินคำนี้ครับจิตกรรมตายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจคือทางยุโรปเยอรมันเนี่ยมันมาถึงจุดสูงสุดของการจัดเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ที่มันแสดงบัตสต็อกแรงๆนะวิถีของจิตกรที่แสดงพลังอารมณ์อะไรพวกนี้แต่ริเทอร์กับอันนั้นเขียนแบบเนี้ยบๆเขียนเรียลลิสติกแต่ไม่ได้เขียนจากคนนะคนรอบภาพถ่ายภาพถ่ายคือวัตถุหนึ่งการเขียนสิ่งที่บทความนี้ครับที่อาจารย์จักรพันธ์เขาต้องการที่จะวิพากษ์เพราะว่านิทรรศการนี้มันถูกจัดโดยองค์กรหนึ่งนะฮะและองค์กรนี้ก็เอางานของริเชอร์มาแสดงแต่ว่ามันไม่ใช่งานจริงนะกลับกลายเป็นงานปริ้นกับงานภาพถ่ายนะฮะปัญหามันก็เกิดเพราะว่าที่ผมเกินไปนะครับกิจกรรมของริเชอร์เนี่ยมันลอกจากงานภาพถ่ายนะครับทีนี้ถ้าคนไม่เข้าใจผมพูดจัดหรือพันธุ์รู้สึกว่าอ้าวด้วยความที่คอสการชิปปิ้งงานมันไม่พออะไรเงี้ยลดคอสแล้วไปเอาวิวดักมาโชว์เนี่ยมันเป็นปัญหามากๆนะฮะแล้วทำให้คนดูเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับสิ่งที่บทความเนี้ยอาจารย์อยากจะพูดก็คือว่าแน่นอนว่าผู้ชมคนไทยเนี่ยครับไม่เคยดูงานของแจ็คฮาร์ดิชเชอร์แต่เขาก็จะเข้าใจคาดเคลื่อนแน่นอนเพราะสิ่งที่คุณนำเสนอนะครับคุณยอมสิ่งนั้นได้หรือยอมให้งานศิลปินระดับที่เป็นแห่งชาติของเยอรมันเนี่ยถูกเข้าใจผิดและเข้าใจมันเป็นอื่นแล้วความหมายมันก็บิดเบี้ยวอีกนี่นะครับอันนี้คือการมาวิจารณ์ตัวเอ็กซิบิชันโดยตรงสิ่งที่สื่อสารมาจากงานเนี่ยมันมีปัญหานะครับในบทความนี้มี2ตอนในด้านที่2นะครับมีข้ามไปนิดนึงนะข้ามเลยไอ้ย่อหน้าเนี่ยนะครับนักการมาพาการที่6นะครับที่เริ่มต้นว่าสิ่งที่ทำให้นิทรรศการครั้งนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับใช้คำนี้เลยนะครับสิ่งที่ทำให้นิทรรศการครั้งนี้ล้มเหลวสิ้นเชิงหากมองจากฝ่ายของผู้ชมไทยก็คือนิทรรศการครั้งนี้ไม่พร้อมที่จะอธิบายในข้อมูลใดๆแก่ผู้ชมที่ไม่ใช่คนเยอรมันเลยนอกจากชื่องานภาพจำนวน27ชิ้นและสุจิบัติที่นำมาขายจำนวน20เล่มนะฮะบลาไปนะครับซึ่งสถาบันเอฟเอเนี่ยก็เป็นผู้รับผิดชอบนะครับการวิจารณ์แบบนี้เนี่ยคือวิจารณ์กลับไปที่สถาบันผู้จัดนะครับว่าคุณทำแบบนี้ผู้ชมหรือเปล่านะครับงานดีเชอร์เนี่ยงานระดับเนี้ยโชว์แค่นี้หรือนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีนักวิจารณ์แบบเนี้ยเราลองดูนะครับว่าคนก็เข้าใจว่างานดีเชอร์มันก็เป็นอย่างเงี้ยคุณเห็นมากครับเขาปริ้นมาอย่างนี้คุณดูอย่างนี้นะครับมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะแล้วถ้าเราพูดถึงเป้าหมายของบทความเนี้ยหนึ่งนะฮะผู้เขียนเนี่ยต้องการวิพากษ์การจัดแสดงชัดเจนนะฮะวิธีการจัดการทั้งหมดเนี่ย
สองผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเนี่ยรับรู้ว่าความสำคัญของศิลปินคนนี้คืออะไรนะครับผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อทิศการเนี่ยเขาทำเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะเขามีข้อบกพร่องตรงนี้แล้วมันสะท้อนอะไรนะมันก็จะเป็นผลเสียกับไปที่ตัวศิลปินเองว่าศิลปินรู้หรือเปล่านี่ฮะภาพกลับอีกแล้วว่ามันมีคำหนึ่งที่อาจารย์จะพันใช้นะครับว่าอะไรนะครับอย่างไรก็ตามสงสัยไม่ได้ว่านักเลงเก่าจะเสียเหรียญเมื่อแก่หรือไม่นะครับอยู่ตรงท้ายๆนี่นะครับก็คือศิลปินเนี่ยศิลปินที่ชื่อว่าเป็นหมายหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปนะครับถ้าคุณไม่ดูแลเรื่องการจัดการ exhibition ของคุณเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะครับรักษาคุณภาพไม่ได้เงี้ยครับอันนี้คือสำคัญมากนะวิจารณ์นี้ก็เจ็บแสบนะฮะคือวิพากษ์ไปถึงศิลปินเลยนะครับเพราะว่าศิลปินบางคนเนี่ยพอรุ่นใหญ่แล้วอาจจะไม่ทันคิดไม่ทันระวังนะปล่อยให้เอเจนต์ทำงานไปปล่อยให้องค์กรอะไรจัดการไปเรื่อยนะครับซึ่งอันนี้มันจะสะท้อนมาเป็นมืออาชีพแล้วก็ถ้าคนที่เป็นศิลปินเนี่ยอ่านแบบเนี้ยก็จะได้อะไรหลายอย่างนะว่าโอ้นี่เป็นบทเรียนเลยเนี่ยเรียนเลยว่ามีขนาดศิลปินระดับนี้นะครับไม่จริงแจ๊ดดิเทอร์เป็นศิลปินที่ชอบมากคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดใน Google นี่คืองานขึ้นเลยครับงานมาเยอะมากนะผมก็สรุปให้ครับคือแจ๊ดดิเทอร์เนี่ยเขาตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับจิตรกรรมเรื่องบทสารเขาจะตอบว่าจิตรกรรมคืออะไรแล้วมันมาสุดทางจากงานของดิเทอร์เนี่ยมันลอกมาจากภาพถ่ายจะพยายามเพ้นไม่ให้เหลือสิ่งที่เรียกว่าบัสโตเขียนเนียนๆนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยบอกว่านี่ภาพเรียลลิสติกแต่ไม่ใช่ดิจิทัลไม่ใช่วาดรูปไม่ใช่คนวาดรูปเหมือนนะไม่ใช่คนวาดภาพเรียลลิสติกแต่เขากำลังทำให้เห็นว่าสาระสำคัญของจิตรกรรมเนี่ยมันกำลังวาดด้วยอะไรชั้นสีบนเนื้อเฟรมหรือเปล่านะครับหรือมันกำลังพูดถึงสิ่งที่ตาเห็นนะตาเห็นก็ถึงเอาไมล์สติกของความเป็นศิลปินเพนเตอร์ออกไปค่อยๆแกะออกไปเมื่อก่อนความเป็นเพนเตอร์ต้องมีอารมณ์ใช่ไหมสะบัดคู่กันต้องเขียนแรงๆเนี่ยเชื่อทิ้งถอดอย่างเงี้ยเอาไปออกไปหมดนะทำให้เห็นว่าจิตรกรรมมันเปลือยออกจนเหลือชั้นสีที่มันถูกวาดมาจากต้นแบบคือภาพถ่ายดิเชอร์ลอกภาพถ่ายเป็นกายภาพมันไม่ใช่ลอกสิ่งที่อยู่ในภาพถ่ายนี่คือความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเอ็กซิบิชันถ้าไม่ระมัดระวังและไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระของงานออกมาได้เนี่ยก็มีปัญหาแล้วก็นี่เป็นบทความที่ดีชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนไม่ค่อยวิจารณ์เอ็กซิบิชันเท่าไหร่คนให้ความสำคัญการพูดถึงงานอันนี้เพราะว่าตัวเทพไม่จ้างคิวเรเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเขาคิดว่าพอองค์กรเขาจัดสันนิษฐานพอให้องค์กรจัดการแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยรับรู้เพราะว่าระบบในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีตัวกลางใช่ไหมครับแล้วปีนึงศิลปินระดับเนี่ยเขาโชว์มีหลายโชว์นะครับเขาโชว์ปีละ10 exhibition เนี่ยเขาดูแลไม่หมดและบางครั้งเนี่ยงานมันข้ามน้ำข้ามทะเลมาพอเขาดูเช็คเลนแล้วบอกงานชิ้นนี้ไปแสดงกรุงเทพซึ่งเป็นประเทศที่เขารู้สึกว่าต้องเข้าใจกับบทความนี้ที่เขียนเป็นปี44ก็หลายปีแล้วที่ตอนนั้นภาพการเชื่อมต่อมันไม่ดีมากผมคิดว่าไม่เป็นไรมั้งเลยนะก็ผมเป็นโชว์แบบโรงพยาบาลจัดการไปอาจจะไว้ใจมากเกินไปแล้วก็ปล่อยเกือบคืนแล้วเอาชื่อเครดิตมาขายคือชื่อสินกินอาจจะใช่อาจจะจริงไม่มีแต่ต้องระวังนะเพราะว่าสินกินบางคนเนี่ยพอมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยบางครั้งคุมเอ็กซิบิชันตัวเองได้ไม่หมดเพราะว่าแกรี่จัดการให้มั่งมีเอเจนต์จัดการให้นะครับเราไม่ได้ดูรายละเอียดไม่ได้ดูเจตนาของตัวเองที่จะแสดงอะไรนะบางครั้งก็ถ้ามีซีวีมันเพิ่มขึ้นนะปีนแสดงหลายที่เนี่ยพอศิลปินระดับเนี่ยผมเชื่อว่าปีนแสดงงานเยอะมากนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คุยกันไปแล้วกันนะแลกเปลี่ยนกันนะครับ
ัวนึงเนี้ยอันนี้ฮะศิลปินศิลปะไม่ใช่ทิพย์นะศิลปินก็ไม่ใช่ชาวสวรรค์นี่นะชื่อหนังสือข้างล่างนะมันคือหนังสือมวลชนนะฉบับวรรณกรรมเพื่อชีวิตนะครับปี5กันยาปี2515เก่ามากอันนี้ทีนี้ฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้เขียนเป็นใครสื่อสารกับใครนะครับเพราะจากในบทในยุคนั้นเนี่ยปี15คือปีก่อนมีปฏิตุลาเป็นปีกระแสศิลปะเพื่อชีวิตเนี่ยกำลังดุเดือดนะฮะแต่ว่าพูดตรงข้ามนิดนั้นนะใครเคยสตัดดี้นะมันคือที่เขาเรียกว่าอาร์ตฟอร์อาร์ตเซ็กศิลปะเพื่อศิลปะกับศิลปะเพื่อชีวิตเนี่ยมันก็มีเทนชั่นเนี่ยไม่ลงรอยกันนะงานชิ้นเนี้ยที่เขาโจหัวไปเลยว่าศิลปะไม่ใช่ทิพย์และศิลปินก็ไม่ใช่ชาวสวรรค์เนี่ยหมายถึงอะไรนะเพราะว่าชัดเจนว่าเมื่อก่อนสมัยนั้นมีคำว่าขอคอยงาช้างนี่นะครับเขาบอกว่าเขาเริ่มตอบโต้ว่าศิลปินอ่ะไม่ใช่โทดานะอะไรเงี้ยแล้วศิลปะก็ไม่ใช่ทีมที่แบบว่าต้องอยู่ตัดขาดเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสังคมการเมืองอะไรเงี้ยในความเนี้ยผมถ่ายมาตอนสมัยผมเรียนก็สมัยนั้นผมสนใจเรื่องนี้ครับเรื่องพวกตรงข้ามระหว่างประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งเนี่ยครับช่วงศิลปะเพื่อชีวิตการเริ่มต้นจนไปถึงจุดที่มันล่มสลายจากปี20นะครับบทความนี้ครับผู้เขียนเนี่ยเขาสื่อสารกับผู้อ่านซึ่งแน่นอนครับเนี่ยเขาบอกเลยว่าฉบับวรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยเขาพยายามหากลุ่มคนอ่านที่เป็นคนที่อยู่ในกระแสเพื่อชีวิตเหมือนกันว่าเนี่ยเห็นไหมว่าศิลปะเนี่ยมันจะต้องพูดถึงชีวิตนั่นนู่นนี่นะครับและที่ผมตั้งข้อสังเกตตอนเด็กๆคือเนี่ยไอดอลคนหนึ่งของแวดวงศิลปะเพื่อชีวิตเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากแวนโก๊ะทั้งที่แวนโก๊ะเนี่ยเอาจริงก็เป็นไอดอลทั้งศิลปินทั้งสองขั้วมันตลกตรงนี้นี่เราเลยพูดกับที่เราผมเกิดไปว่าเราอ้างอิงเนี่ยอ้างอิงยังไงนี่เป็นเคสที่ตอนเด็กผมก็เชิงหมดสงสัยพอสมควรนะเขามันมีพารากราฟหนึ่งเขาบอกนะครับอ่านให้ฟังก็ได้ครับเมื่อศิลปินยุคหินวาดภาพสัตว์ลงกับผนังหินนั้นเขาได้สร้างสัตว์นั้นจริงๆขึ้นมาสำหรับเขาแล้วโลกแห่งความนึกคิดประดิษฐ์ขึ้นกับภาพต่างๆขอบเขตของศิลปะการเรียนแบบยังไม่ได้มีการคิดขั้นแบบเขตคือเขายกตัวอย่างมนุษย์ยุคถ้ำนะฮะยุคหินเนี่ยที่วาดสัตว์ไปบนผนังถ้ำเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยที่เขาวาดสัตว์พวกนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขานะครับศิลปะเนี่ยผมไม่รู้ยุคนั้นผมไม่เรียกศิลปะหรอกครับยุคหินใช่ไหมครับแต่นี่คือตีความของนักเขียนเป็นนักวิชาการฝรั่งที่นักเขียนคนนี้เขาอ้างอิงมาเหมือนกับว่าภาพเขียนเนี่ยในผนังถ้ำเวลาวาดวัวไว้เนี่ยวาดอะไรวัวมีธนูปักเนี่ยมันคือ represent ของชีวิตของเขาอะว่าเขาเนี่ยเขาต้องการสิ่งเนี้ยเขาต้องการสัตว์ฝูงวัวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีมูลค่ามีค่าในชีวิตของเขาแล้วนักเขียนคนนี้ฮะเขาก็ไปอธิบายถึงงานของวินเซนต์แวนโก๊ะและถึงที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราดูงานของแวนโก๊ะนะครับเราก็เห็นแวนโก๊ะเนี่ยงานแวนโก๊ะเนี่ยมันวาดด้วยอะไรบัตสโตมีรูปท้องนารูปอะไรครับแต่เขาเนี่ยเขาไม่ได้อ้างอิงเฉพาะภาพเขียนแวนโก๊ะแต่เขาเอาจดหมายของแวนโก๊ะเนี่ยที่เขียนถึงน้องชายโดเนี่ยเอามาอ้างด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่า
จดหมายที่แวนโก๊กเขียนเนี่ยแวนโก๊กซาบซึ้งในชีวิตมนุษย์ขณะนั้นแต่มันเป็นการตีความของนักเขียนที่เขาพยายามจะอธิบายว่าแวนโก๊กเนี่ยวาดรูปไม่ใช่แค่วาดเพื่อให้มันเป็นงานศิลปะสวยๆนะแต่แวนโก๊กเนี่ยในจดหมายเขาฟ้องเลยว่าเขาเนี่ยซีเรียสกับชีวิตมากนะครับเห็นชาวนาวาดชาวนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการตีความของเขานะครับถ้ามีพารากราฟหนึ่งที่น่าสนใจนะมันอยู่ที่หน้า12ของเล่มนี้นะครับท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาดูจากประสมกำเนิดของศิลปะแล้วข้ออ้างคือยึดในคติศิลปะเพื่อศิลปะเป็นเรื่องเลวไหลทั้งสิ้นศิลปะเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ไม่ใช่เป็นทิพย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนี่ครับบ้าๆไปมันก็เป็นจุดหนึ่งที่สมัยนี้ผมเรียนผมสังเกตว่าไอ้เทนชั่นแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงวะทำไมศิลปินในสายเพื่อชีวิตเขารู้สึกว่าไอ้ศิลปะที่วาดรูปแบบให้มันเป็นศิลปะเนี่ยมันเลวร้ายมากเลยนะคือผมก็เรียนศิลปกรใช่ไหมครับแล้วเราเข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยศิลปกรก็ใช้ทฤษฎีพวกฟอร์มอลิซึมก็คือพวกศิลปินทางสายเบกันกับแตกอะไรเงี้ยมันว่าด้วยความบริสุทธิ์ของฟอร์มอะไรเงี้ยว่าไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้าใจกันเต็มเนื้อหาผมเข้าใจว่าวิธีคิดของสถาบันศึกษาเนี่ยก็หยิบยืมมันครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นฟอร์มลิสต์ 100% นะแต่พอบทความเนี้ยเขาสะท้อนแบบนี้ออกมาเนี่ยมันมีความจงใจที่เขาอ่ะต้องการสื่อสารกับคนในพวกของเขาคือพวกที่เป็นกับเพื่อชีวิตให้มองว่าเห็นไหมศิลปินแก๊งเนี่ยพวกศิลปินกับเพื่อศิลปะเนี่ยไม่สนใจสังคมเลยอ่ะไม่สนใจบ้านเมืองไม่สนใจชีวิตคนยากคนจนเลยนะฮะทำงานก็ไปแสดงไปขายตัดตัวเองจากสังคมได้ยังไงศิลปินอ่ะเกิดมาเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมสังคมอะไรเงี้ยนี่คือแนวคิดยุคนั้นนะก็เท่ากับว่าจนมาถึงตอนนี้มันไม่ถ้าคุณไม่มีอะไรเขียนคือก็ยังมีสองคือจุดที่เราวิพากษ์ซ้ำได้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งทำไมศิลปะเพื่อชีวิตมันเลยล่มสลายไปถ้าถามผมเนี่ยเราสามารถวิพากษ์แนวคิดได้นี่คือว่าศิลปินยุคนึงเนี่ยพยายามเอาศิลปะมาแก้ไขปัญหาทางสังคมนะครับตั้งแต่แนวคิดของจิตวิสัชน์อะไรเงี้ยมันชัดมันก็แรงมากนะแต่ถ้าศิลปะมันแก้ปัญหาสังคมได้จริงมันก็น่าจะดีขึ้นไปได้นานแล้วนะครับมันก็มีช่องว่างให้เราคุยกันแล้วก็จุดล่มสลายของมันในช่วงปี22ไปแล้วเนี่ยศิลปะเพื่อชีวิตก็ย่อยสลายไปนะครับแต่กระสานสร้างเสร็จไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้เชี่ยวชาญถ้าเชี่ยวชาญต้องถามอาจารย์บางท่านนะซึ่งการศึกษาบทความพวกนี้ผ่านเราก็เข้าใจประวัติศาสตร์ยุคนั้นนะครับมันเติมเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งนะครับเราก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์บทความนี้กลับไปอีกนี้คืออ่านเพื่อที่จะเข้าใจคืออ่านให้แตกนะครับว่าคอนเทกต์มันคืออะไรแล้วคนเขียนเนี่ยเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยครับนี้เดี๋ยวลองไปอ่านเล่นๆดูได้ครับภาษาจะดูเก่าๆนะครับมันก็30ปีไม่30ปี40ปีเดี๋ยวย้อนที่อันคือจริงๆแล้วเวนโก้เนี่ยเป็นในสายประกอบที่ชอบมากแล้วที่สำคัญคือในที่4ปีตีผมนะครับผมแทรกสิ่งหนึ่งไว้ก็คือว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยครับศิลปะที่ออกเพื่อชีวิตจริงๆกับการเป็นศิลปกรเพราะศิลปกรเนี่ยเราไปเปิดดูย้อนหลังนะไอ้ศิลปะศิลปกรรมแห่งชาติย้อนหลังไป20ปีนะครับจากวันที่เป็นแอปแตกมาเนี่ยค่อยๆกลายงานที่ได้รางวัลมันกลายเป็นงานที่พูดเรื่องสังคมมากขึ้นจนทุนนิยมมาว่าไปเรื่อยๆนะแต่ไม่มีใครมาบอกว่าศิลปกรไม่เป็นเพื่อชีวิตอ่ะแต่ผมก็ถือว่าแนวสไตล์ครับจิตวิทยาแห่งชาติมันดีเลย์มากนะแล้วมันก็เลยออกมาเฉยตั้งแต่จุดนั้นนะคือในวันที่เวทีเพื่อชีวิตพังไปแล้วอะแต่ศิลปกรกลับรับแนวคิดนี้มาแต่เป็นอีกแบบนึงนะรูปแบบนึงที่อยากจะบอกว่าศิลปะเนี่ย
เนี่ยเพราะถ้าคุณอ่านสเตทเมนต์ของศิลปินที่จะแสดงถึงในชาติคุณเห็นปัญหาเยอะมากที่เขาจะพูดอะไรซ้ำๆเช่นข้าพเจ้าต้องการสะท้อนสังคมนิยมที่มีแก่คนเห็นแก่ตัวข้าพเจ้าต้องการภาพนักการเมืองที่นู่นนี่อะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่สุดซองเงี้ยคือมันจะมีเรื่องแบบนี้ออกมาในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมานะเราสามารถมีภาพต่อได้จากบทความไปถูกอีกบทความในบทความในการเขียนเนี่ยเป็นหลักฐานในประวัติศาสตร์ที่ดีมากอันนี้ครับอาจารย์โคซิยาโนเนี่ยตัวใหญ่เลยครับแล้วบทความมันจะเก่าเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอกลับมาอ่านบทความเก่าๆเจออะไรเยอะเจออะไรเยอะเพราะว่าเราได้เห็นว่าโหสมัยก่อนเนี่ยนักเขียนนี่ไม่ได้มีน้อยๆนะฮะมีเยอะนะจริงๆอาจจะเพิ่งมาน้อยช่วงหลังนี่เองก็ได้คนเขียนคือไพศาลนะไพศาลพิเชียพงศ์วิศนุพรนะครับเช่นได้ประกาศว่าไพศาลธีรพงศ์วิทย์ก็จะเป็นศิลปินด้วยนะสายเพื่อชีวิตแต่จริงก็เป็นนักเขียนด้วยจริงไปช่วยจริงจะเป็นนักเขียนเพื่อชีวิตนะเพราะว่าล่าสุดถ้าใครไปดูนิทรรศการของอาจารย์ประเทืองเจริญที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับอันนี้ก็จะเป็นในผู้ร่วมพันธละเพราะว่าประเทืองเจริญถูกจัดให้เป็นศิลปินเพื่อชีวิตในยุคหนึ่งนะครับจริงๆเราเรียกว่าแกนนำเลยก็ได้นะครับอาจจะถูกมองว่าเป็นแมนโก้เมืองไทยนะฮะคือเจริญในยุคนั้นความนี้นะฮะเขียนเมื่อปี39นะครับสีสันก็สีสันปีที่9จากที่2นะครับอันนี้อาจจะดูเก่านะคือบางทีเวลาเราทำหนังสือพวกนี้เราแบบเรียกว่าต้องไปหาอะไรจากข้อมูลสารค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายอย่างนะครับเกิดก่อนนะฮะบทความนี้จั่วหัวว่าอภินันท์ โคซิยานนท์ คิวเตอร์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้เมื่อปี39นะครับมันเป็นสาเหตุมาจากที่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจารย์อภินันท์ก็เรียนจบจากอังกฤษใช่ไหมฮะกลับมาสอนที่จุฬานะครับในยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคิวเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับถ้าในยุคเนี่ยปีเนี่ยถ้าที่บอกชื่อได้อาจารย์สองคนเท่านั้นเองคืออาจารย์สุนทรรอดบุญอาจารย์หนูนะครับได้เป็นเชียงใหม่ไหมอยู่นะก็อภินันท์เนี่ยครับอาจารย์อภินันท์โคชยานนท์ตอนนั้นยังไม่มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับโคชยานนท์เฉยๆนะตอนนี้ต้องเป็นสอดอรอนะแล้วก็เป็นอะไรรองตลาดสักอย่างยุคนั้นนะฮะคนยังไม่คุ้นเคยคำว่าคันธลักษณ์ใช่ไหมครับนักเขียนเนี่ยภาษาเนี่ยเขียนบทความเนี่ยเพราะว่าต้องการให้สังคมไทยเห็นว่าเนี่ยเรามีคิวเตอร์ระดับนานาชาติแล้วนะที่จะนำเสนองานศิลปะของศิลปินไทยเนี่ยไปสู่นานาชาตินะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องมาจากอาจารย์พิญญาเนี่ยได้ทุนจากเคียร์โซซายตี้นะฮะที่จะทำเทศกาลหมุนเวียนนะครับซึ่งจะต้องบินไปคิวเวตงานศิลปินในเอเชียหลายประเทศนะครับ อันนี้เป็นบันทึกที่ดีมากชิ้นหนึ่งครับถ้าวันหนึ่งคนถามว่าเอ๊ะคิวเวเตอร์คนแรกๆเป็นใครทำอะไรไปบ้างงานที่สำคัญคืออะไรอันนี้เป็นเอ็กซิบิชันที่สำคัญมากหนึ่งของอาจารย์พินันท์เรียกว่าแจ้งเกิดนะครับก็คือ tradition เดนชั่นนะครับในพารากราฟที่ผมขีดเอาไว้นะจะบอกว่าและล่าสุดปีการทำหน้าที่เป็นถึงแกสคิวเรเตอร์ให้กับสถาบันศิลปะเอเชียโซไซตี้แห่งนิวยอร์กเพื่อทำการคัดเลือกผลงานศิลปะสมัยใหม่ของคนทำงานศิลปะชายหญิงรุ่นใหม่ในเขตย่านเอเชียจำนวนหนึ่งแล้วนำเอาผลงานเหล่านั้นจัดแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาการรับรู้ของชาวอเมริกันถึงภายในบ้านของคนอเมริกันเลยทีเดียวที่ผมชอบบทความนี้เพราะว่าเวลาพูดถึงคำว่า international ในยุคหนึ่งเนี่ยมั
ล้ำมากเลยคืออะไรก็อินเตอร์จนถึงยุคนี้คนจะให้ความสำคัญกับคำว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมากเพราะมันทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยจะได้ไม่ต้องแบกรับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาคือเพราะว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมีนัยยะของการไปเทียบชั้นกับชาวบ้านเขาไหมฮะและคำนี้มันสำคัญมากเอาไปโชว์ในบ้านคนอเมริกาเลยนะเป็นที่ประเทศเขาเนี่ยครับมันคือนโยบายแบบเชิงลุกเลยนะและบทความนี้ก็ถ้าคนเริ่มศึกษาการเขียนนะครับถ้าคุณแบบว่าเอ๊ะผมต้องไปทำสัมภาษณ์ศิลปินเนี่ยสัมภาษณ์คนนี้ผมจะเรียบเรียงมาเป็นบทความอย่างไรบทความนี้ก็เป็นบทความตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้เขียนเนี่ยอธิบายเกิดไปเรื่อยๆสลับกับใส่คำพูดของผู้ให้สัมภาษณ์เข้าไปนะครับแต่อาจจะผมอาจจะไม่ค่อยชอบไอ้สำนวนที่เขาถอนมาเท่าไหร่เขาใช้ภาษาพูดใส่ภาษาพูดเยอะไปหน่อยนะการอีดิทอาจจะยังแปลกนะแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เอาทั้งสัมภาษณ์และบทความเนี้ยคำบรรยายเนี้ยแทรกเข้าไปในบทความเดียวเทคนิคการทำบทความแบบนี้แล้วให้อ่านออกมารู้เรื่องนี่ก็สำคัญนะครับอันนี้เราเลยใช้เป็นบทความที่เป็นเคสสตัดดี้ได้นะครับแล้วก็พอบทความนี้เราเก็บเอาไว้เนี่ยตัวนี้เราเลยได้มองย้อนกลับไปตัวนี้แล้วก็เห็นอาจารย์พินันเนี่ยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับอยู่ในกระทรวงนะครับมันก็จะฟ้องว่าหลังจากจุดนั้นจุดนี้อาจารย์พินันได้พัฒนา exhibition ของเองเป็นเท่าไหร่อันนี้เราใช้บทความนี้เป็นหน้าอิงได้นะครับพอใจพี่นันเนี่ยเข้ามาจัดการตั้งแต่หอศิลป์กรุงเทพตั้งแต่งานยิ้มสยามงานรูปนี้ไปเรื่อยจนถึงไทยแอปไทยเท่ไทยไลนิ่งอะไรพวกนี้นะมันกลายเป็นแบรนด์ของพี่นันเวลาคิวเรตเนี่ยก็มีสไตล์ของตัวเองแล้วก็พี่นันกลายเป็นคิวเรเตอร์ที่คิวเรตงานระดับดึงสามารถดึงชื่อศิลปินใหญ่ๆในประเทศมาแสดงได้เลยนะครับแล้วมันก็มีการเมืองที่มันแทรกมาอยู่ถ้าเราสังเกตก็คือในพารากราฟหน้าที่หน้าจานพินันเนี่ยการที่ผมขีดไว้เนี่ยก็บอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ดร.หนุ่มยางพินันได้รับการเชิญชวนทาบทามให้ทำงานครั้งนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่จู่ๆก็เกิดขึ้นเป็นภาวะความเป็นส้มหล่นแต่ประการใดเลยหากว่าก่อนหน้านี้ปลายปีพี่นันได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ในเมืองไทยขึ้นมาชิ้นหนึ่งโดยเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษต่อมาในระดับพิมพ์จำหน่ายอย่างค่อนข้างแพร่หลายนี่คือความสำคัญที่เขาจะบอกว่าพอพี่นันเนี้ยทำวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันได้ทำให้ครั้งแรกที่ประวัติศาสตร์รูปสมัยศิลปะในประเทศไทยเนี่ยรวบรวมและถูกตั้งเป็นก้อนประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้เห็นมีไทม์ไลน์ขึ้นมานะครับอันนี้มันก็เห็นบทบาทว่าพัฒนาหรือนักวิชาการทางศิลปะนี่คือหน้าที่ของเขาคือเมื่อเขาทำในสิ่งที่มาแล้วจริงมันคือการวิจารณ์ซ้อนไปด้วยนะครับเพราะการเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยคุณไม่สามารถรวมทุกสิ่งทุกอย่างในงานวิชาการได้มันต้องมีคนตกขบวนนะแน่นอนนะครับมันก็เคยเป็นการเมืองแบบนี้ขึ้นมาแล้วพอคิวเรเตอร์คนนี้ถูกเชิญไปคิวเรตในระดับนานาชาติศิลปินที่มีงานอยู่ในงานเขียนวิชาการเขาเนี่ยก็ถูกจัดอันดับขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือโครงสร้างแบบการเมืองของวงการศิลปะก็เดี๋ยววันนี้ก็เก็บไว้ดูได้นะครับผมไม่สามารถอธิบายจนทำได้นะครับ เยอะมีตัวอย่างงานตอนหลังนะแล้วชื่อศิลปินนะถ้าดูข้างหลังเนี่ยชื่อศิลปินตั้งแรกที่ถูกดันขึ้นมาเลยนะไม่ใช่แค่ศิลปินในไทยนะครับพวกดานาคิสเซโนเองพวกจองฮงวาหรือว่าอะไรนะมีอินโดคนหนึ่งที่พูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับเฮนรี่โดนัลด์นะครับก็มีชื่อขึ้นมาตามขึ้นมาด้วยในระดับในเส้นทางของการเมืองของมันเองนะครับซึ่ง
เมื่อมองจากปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าบทบาทของคณะเนี่ยสำคัญมากนะครับทั้งในทางการเมืองและวิชาการคือศิลปินไทยบางครั้งเนี่ยต้องมีคนที่ทำงานด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ทำให้ควรจะให้ลักษณะว่าการสร้างคณะรับคณะวิจารณ์เนี่ยสำคัญขนาดไหนนะครับแต่ว่าผ่านจากจุดนี้มานะปี39เนี่ยปีนี้ปี59 20ปีก็มีคณะเกิดขึ้นใหม่ๆก็ไม่ถึง10คนเลยแล้วก็พิพากษาต่อไปได้จริงผมไม่พูดไม่หมดนะครับเดี๋ยวดูนี้อย่างการสะสมงานศิลปกรรมของอาจารย์จำจรสุพงศ์ศรีนะอันนี้จะเป็นการวิจารณ์วิจารณ์เป็นเทคนิคดึงที่กำลังบอกว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงงานศิลปะแล้วนะหรือนิทรรศการแล้วนะแต่ว่าด้วยอันนี้เลยนะโครงสร้างของวงการนะครับเดี๋ยวนะผมจำจอมันมีอยู่2อันด้วยนะเวลาเดียวก็ไม่เป็นไรคือพอดีใจกำจรพูดถึงเรื่องการสะสมงานเปลี่ยนปากไว้ของบทความนะครับก็สับสนนิดนึงอันนี้เป็นบทความที่ผมว่าแปลกและน่าสนใจตรงที่ว่าไม่ค่อยเห็นอาร์ไรเตอร์ในประเทศไทยนะที่เขียนเรื่องระบบไอ้พวกฟาซิลิตี้ของวงการศิลปะว่ามันต้องมีอะไรบ้างแล้วบทความภาพมีอะไรบ้างนะครับบทความนี้ก็เขียนตั้งแต่ปี46นะครับแต่ผ่านมาทุกวันนี้ไปที่อาจารย์เก็บบอกไว้เนี่ยมันก็ยังแทบไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็คืออาจารย์คำจรเนี่ยอธิบายว่าระบบการประถมงานศิลปะเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะจากในอดีตเนี่ยจากศาสนาใช่ไหมครับพระเป็นคนที่อุปถัมภ์จนมันถึงชั้นสูงแต่เมื่อระบบโลกมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็กลายเป็นระบบคนใช้พ่อค้าที่มาอุปถัมภ์งานศิลปะแล้วก็เกิดระบบตลาดแบบใหม่ของศิลปะมาเนี่ยแล้วอาจารย์กำจรเนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่าระดับที่สุดจะไม่มีไม่มีใช่ไหมกำจรไม่มีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอธิบายติดไปไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายได้ฟังแล้วกันครับก็ดีนะในยงจรพูดแต่ว่าอธิบายในภาวะการปัจจุบันเนี่ยที่เป็นสถานที่คอยสร้างคอยใช้งานศิลปะที่ชัดเจนก็คือแหล่งสะสมศิลปกรรมสถาบันเอกชนนะก็บอกไว้แล้วว่าเป็นบริษัทโตชิบ้ากับสิกรธนาคารกรุงเทพฯพานาโซนิกแล้วก็สถานสะสมศิลปกรรมส่วนบุคคลก็มีเป็นคนสมัยนั้นก็จะมีนะครับคุณอำนวยวิรวันก็เก็บกบภายวงการนะครับที่เป็นเจ้าที่เป็นอะไรกับเป็นเรื่องเจ้าของของเปเชียพลัสมีมารีนนท์สนิทวงศ์ไว้หรือมารีสนิทวงศ์อยุธยาคุณทารินีมาเหบินพวกนี้ครับคือต้องพูดถึงนักสะสมแล้วตั้งแต่ยุคนี้ครับแล้วก็สถาบันสะสมงานเชิงธุรกิจก็จะมีแกรี่นู่นนี่นะครับคือพวกนี้ก็รู้มาแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันต้องมีนะครับจนมาถึงว่าในวงการวงจรศิลปะเนี่ยมันก็มีใครบ้างก็มีตั้งแต่ผู้ประเมินราคานะฮะบ้านเราก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนะครับผู้ประเมินราคาจากรัฐบาลทนายไม่มีนะทนายที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะออเทนติเคเตอร์ผู้พิสูจน์
ความเป็นของจริงของบอมก็เป็นดีลเลอร์นะคอมเมนต์กันเองหรือธนาคารสมัยก่อนเนี่ยจะมีพวกบริษัทไฟแนนซ์ที่ออกเป็นกู้ให้ซื้อธนาคารเสียปากก็มีนะพวกมีโลกการลงทุนด้วยนะครับหรือพวกคอนเซอร์เวเตอร์นะอุลักทุกวันนี้กรมศิลป์ก็ผลิตด้วยคน2คนอย่างเงี้ยครับธนทรัพย์อ่ะก็อย่างที่เห็นนะฮะดีลเลอร์ก็ประเทศนี้มีอยู่ประมาณ10คนนักสะสมก็มีอยู่ไม่ถึงร้อยนะครับนักวิจารณ์ก็นับตัวได้นะบริษัทประกันภัยไม่เคยได้ยินนะบริษัทประกันภัยงานศิลปะพอคุณพอระวังระบบประเมินราคากลางไม่ได้บริษัทประกันก็ทำงานไม่ได้ครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนะจนมาถึงพวกไลท์ติ้งดีไซเนอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่มีที่บทความเนี่ยผมดูรวมๆแล้วก็มีใครอยากมาดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอาให้ดูเลยคือเป็นเทคที่พูดถึงความสำคัญของระบบนิเวศในวงการศิลปะว่าเอ๊ะต้องมีใครใครทำอะไรใครอยู่ตรงไหนนะครับคืออาจจะไม่ใช่บทความที่มานั่งวิจารณ์งานศิลปะโดยตรงนะแต่คือวิจารณ์ระบบเลยนะครับโอเคจริงผมว่าบทความว่าประมาณนี้ดีกว่าจะมีเยอะนะจะเหนื่อยก็โดยภาพรวมนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่ารูปแบบงานเขียนในเชิงศิลปะเนี่ยไม่ใช่มีแค่การวิจารณ์อย่างเดียวแต่ว่ามีการได้ยุคเขตคนอ่านให้เขาเข้าใจในหลายประเด็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การวิจารณ์ในตัวงานแต่ยังพูดถึงระบบหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเมืองที่แทรกเข้ามาในวงการนะครับว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการสร้างจุดยืนหรือว่าเรียกว่าอาจจะเป็นคือดึงมานิเฟสโต้เป็นแถลงการณ์บางอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ว่ากลุ่มเนี่ยมีตัวตนอยู่แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มหนึ่งนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็คุยกันเรื่องอื่นก็ได้ครับเผื่อมีใครมีคำถามเมื่อกี้พอดีโทรศัพท์เลยออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องว่าหนังสือหัวไหนหนังสือเล่มไหนประเภทไหนที่เราเขียนไปแล้วมันมีลักษณะการเขียนหรือลักษณะหรือว่ากลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกันไปแล้วเราให้เมสเซจแตกต่างกันไปยังไงมีคิดพูดบ้างจ้ะอ๋อครับก็ประมาณผมจำไม่ได้พูดไปตรงไหนนะลงแต่ก็คือเหมือนกับการเทศะของมันนะเราใช้พื้นที่ตรงนั้นคือสายไกลแต่ว่ายุคนี้มันง่ายกว่านะเพราะว่าคุณเขียนบนเฟซบุ๊กก็ได้ตั้งเพจตัวเองขึ้นมาผมยังเคยคิดเลยครับแต่ว่าเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรพวกนี้ครับแต่บางคนผมเชื่อว่าถ้าใครสนใจจริงๆแล้วตั้งเพจขึ้นมาแล้วทำสักพักหนึ่งนะคนก็จะติดตามแล้วมันให้ความรู้แล้วก็ให้คนมาโพสต์ให้วิจารณ์กันได้ด้วยนะวิธีวิจารณ์ของวิจารณ์เขียนของยุคนี้ผมว่ามันมีช่องให้มากขึ้นในยุคที่แมกกาซีนมันเริ่มตายแต่เรากับมีช่องโซเชียลมีเดียแล้วมีฐานคนดูเราอาจจะมีคนกดไลค์ 1,000 คนก็ได้ยิ่งประสบความสำเร็จกว่ายุคเก่าที่จะต้องโทรหากองบริการบอกพี่ปิดเล่มวันไหนอะไรเงี้ยแล้วไอ้เขียนๆกันเนี้ยฮะรูปก็ต้องหามาเองนะครับสมัยก่อนไม่มีมือถือก็ต้องเอากล้องเนี่ยไปถ่ายรูปที่นิทรรศการแล้วก็ครับเซฟไฟล์มาย่อไฟล์ให้เขาแต่ไฟล์ส่งไปพร้อมบทความเนี่ยครับแต่ถ้ายุคนี้นะฮะไปนิสการที่ถ่ายทุกๆแล้วก็เขียนอะไรก็ได้แต่บ้านนั่นอีกเนี่ยนั่นแหละครับคือถึงจะเป็นพื้นที่แบบโซเชียลมีเดียแต่ว่าสิ่งสุดท้ายคนก็จะฟอลโล่คุณหรือตามสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยก็แต่ว่ามันมีคุณภาพนะครับแล้วจริงเนี่ยต้นทุนก็ต่ำแล้วได้ภาพด้วยนะครับไอ้แผ่นๆเนี่ยไอ้ปรับมันจะแมกกาซีนหรือมาแบบตัวเก่าหน้าเหลืองๆเนี่ยอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นแค่เป็นหมายเป็นสิ่งที่เราใช้สัตว์ดีนะแต่อนาคตนะครับถ้าใครสนใจหรือว่ามีน้องๆที่มาอยากลองทำดูนะครับตั้งเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยคือรูปแบบการวิจารณ์ไม่จำเป็นต้องตัวบุคคลอีกแล้วหรืออาจจะเป็นการตั้งทีมขึ้นมาอาจจะไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะ
ไม่ใช่คนที่คือวิธีผลิตคอนเทนต์มันเยอะขึ้นอ่ะหลากหลายขึ้นอ่ะคุณอาจจะทำวีดีโอไปสัมภาษณ์ศิลปินก็ได้แต่สัมภาษณ์แบบไหนที่ไม่ใช่ออกมาแบบชีวิตและผลงานอย่างเงี้ยผมคนก็เบื่อแล้วชีวิตและผลงานแล้วถึงไปนั่งพ่นอีกแล้วมาเล่าผมวาดรูปตั้งแต่4ขวบอะไรเงี้ยผมรักศิลปะและจำความได้ผมเบื่อไงแต่ต้องการคอนเทนต์อื่นเราก็ลองนำสารเองนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยผิดแบบฟอร์มอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เกิดไปแล้วคือว่าอะไรที่เราควรคำนึงถึงก็คือท้ายก็จะรู้ว่าจรรยาบรรณของการเขียนหนังสือคืออะไรแล้วจะพลิกให้มันสร้างสรรค์อย่างไรประมาณนั้นนะครับจริงๆนี่ยังคุยกับช่วงพักเมื่อกี้ครับอนาคตจะไปทำแอปพลิเคชันได้เจ๋งนะแต่ผมรู้ภาษามันเยอะมากแต่ว่าแอปพลิเคชันทางศิลปะในประเทศไทยผมยังไม่เห็นเลยนะใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราใช้สมาร์ทโฟนอ่ะแอปพลิเคชันที่สามารถนอกจากส่งข่าวสารแล้วยังรีวิวสั้นๆได้สร้างคอนเทนต์สั้นๆให้กับคนแล้วคุณหาสปอนเซอร์ได้หรือว่าคุณคนที่สมัครแอปกับในญี่ปุ่นที่มีแอปพลิเคชันอาร์บิทคุณจ่ายเงินเดือนละกี่บาทเนี่ยอาจจะไม่แพงแต่ว่ามันสร้างมันอาจจะสร้างมูลค่าได้หรือสามใบแต่เคยคุยกับอธิคมก็ต้นทุนมันสูงนะต้นทุนสูงใช้เฟซบุ๊กก็ได้มีอะไรชวนคุยก็ได้นะครับสบายสบายผมจะยิงขนมแล้วขอบคุณนะคะมีคำถามครับจากสไลด์เนี่ยถ้าเรารู้ต้นรู้ปลายแล้วเราไม่รู้กลางเราควรทำไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงกลางมันเป็นสาระตรงมาเลยอะเขียนไปแล้วลองเขียนดูแล้วจะรู้ว่าพอเขียนจบแล้วเอาไปอ่านตอนเริ่มต้นแบบเอ้ยบ้าแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องไอ้ตอนจบคือผมแค่ยกตัวอย่างไอ้ตอนหัวกับตอนจบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัญหาคลาสสิกตอนเขียนถ้าลองเขียนเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าทำไมมันเป็นไม่เคยอะไรนะมีปัญหาไม่รู้จะเขียนกลางแต่ว่ารู้ว่าต้นมันเป็นที่ดีกรีเกลือนแล้วจบเขียนบทความส่งอาจารย์นะคะก็คือหนูรู้นะว่าหนูจะสรุปยังไงรู้ต้นแต่ไอ้ตรงกลางเนี่ยเนื้อหาเยอะมากๆคือเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดอะใส่ไว้ตรงกลางสมมติว่าไทม์ไลน์มันแบบไม่เยอะน้องทำนี้ง่ายๆครับก่อนเขียนเนี่ยเขียนโครงสร้างบทความก่อนมีกระดาษโน้ตอันหนึ่งตั้งพารากราฟเขียนได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเกิดนำว่าจะบอกอันนี้ง่ายๆง่อยนะว่าจะบอกเกิดนำหนึ่งสองลักษณะของการจัดแสดงนิทรรศการภาพรวมที่คุยเมื่อเช้าพิเศษนะ3วิเคราะห์ตัวงานอะไร4อ้างอิงคือน้องเห็นแล้วนึกถึงอะไรเงี้ยนึกถึงงานของใครทำให้นึกถึงหนังเรื่องไหน4 5สรุปก็คือลองแบบโครงสร้างง่ายๆในพารากราฟ1ถึง5ถึง6อย่างเงี้ยทำเป็นไกด์ของเราก่อนไม่งั้นเราจะหลงคือเราจะรู้ว่าพารากราฟที่เขียนอะไรเสร็จแล้วน้องค่อยเอาพารากราฟหรืออะไรมาวางต่อกันแล้วอ่านดูซิว่าเข้ากันไหมถ้าไม่เข้ากันเนี้ยจะต้องมีอะไรเชื่อมต่อหรือว่าจะต้องสลับเอาอันนี้เป็นคนก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาพูดเรื่องนี้แล้วพูดเรื่องชิ้นงานเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องการจัดแสดงว่ามันคาบเกี่ยวกันเดี๋ยวพูดเรื่องงานของมันสวยไหมสวยไปอย่างนี้นี้แสดงแล้วนึกถึงอะไรอ้างอิงถึงอะไรน้องก็ลองนึกดูว่าไปดูงานแล้วชอบเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยเขียนเข้าไปคือถ้าวางโครงไปแล้วมันก็ไม่น่ายากนะเพราะจริงๆพวกเนี้ยเด็กปรากฏว่าเด็กยุคเนี้ยเขียนหนังสือเยอะกว่าเด็กยุคผมพวกพิมพ์ Facebook ทุกวันบางวันยังงงเองนะว่าพิมพ์ไปได้ยังไงตั้งยาวเลยมันไปพังภูมาจากไหนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเด็กเนี้ยมันเขียนคอนเทนต์มันง่ายกว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็ตั้งจิ้มๆๆไปเนี้ย
อายุผมเนี่ยนะตอนผมเรียนมหาลัยผมมาวางมืออย่างเงี้ยต้องฝึกอยู่หลายเดือนนะเหมือนกับเริ่มเรียนพิมพ์ดีดใหม่อ่ะแรกๆผมเข้าใจว่าแรกๆอะไรนะตอนผมเรียนปี2ปี3เนี่ยผมต้องเขียนลายมือก่อนนะเขียนลายมือเสร็จแล้วก็มานั่งพิมพ์ที่เด็กเขียนพิมพ์จนผ่านไปสักครึ่งเทอมเนาะเราก็วางมือแล้วคิดแล้วเขียนมาเลยพัฒนาการแบบเบสิกสุดเลยพิมพ์ออกมาแต่เด็กทุกเนี้ยคุ้นชินกับพิมพ์ได้เลยอ่ะผมว่าเก่งอยู่ทำไมนิ้วเดียวมันพิมพ์มันความเลยนะถึงว่าแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่กับวิธีพิมพ์แต่อยู่ที่วิธีคิดแต่ทำคอนเทนต์บ่อยๆว่ามันก็ช่วยนะถึงแม้วิธีเขียนมันเหมือนกับที่มีสาระอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีเด็กบางคนเนี่ยที่อยู่ดีนะมันเขียนเป็นเรื่องเป็นราวได้จริงๆขึ้นมามันก็ต้องเกิดเด็กแบบนี้ขึ้นมาได้ด้วยคือนักแรกจะเขียนเพราะสนุกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะเขียนไปเขียนมาเริ่มมีสาระขึ้นพอคนตามมากขึ้นคราวนี้เลยต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มเพราะว่าคนมาคอมเมนต์มาไลค์เขามีความคาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆนะเด็กก็ต้องไปหาคอนเทนต์หาอะไรอ่านเพิ่มเติมเขียนไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเด็กน่าจะเขียนเก่งขึ้นมาเองก็ได้ก็คนเขียนแล้วพ่นเขียนแล้วพ่นมีการตอบโต้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยมีน่าสนใจทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าจะเริ่มเขียนคิดว่ามีคนสนใจที่จะเริ่มเขียนบทความทางศิลปะเราจะหาวัตถุดิบที่ไหนหรือมันจะต้องใช้อะไรบ้างอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างของตัวเองก็ได้คนต้องเขียนรีวิวเทศกาลหนึ่งหรืออาจจะเป็นวิจารณ์เทศกาลหนึ่งอ่ะจะเริ่มจากอะไรต้องไปคุยกับใครหรือว่าอ่านจากตรงไหนอะไรจริงทุกวันนี้หลายคนก็ทำกันนะในวงการคือไปดูเทศกาลก็แบบที่คุยเมื่อเช้าอาจจะเข้าไปดูโอ้เสียดายอ่ะถ้าจัดแสงดีๆงานน่าจะดีกว่านี้แต่เราได้แค่บทเนี่ยแต่ถ้าเกิดลองถ่ายรูปดิแล้วลองเริ่มเขียนนะไปดูเทศกาลนี้มาครับแต่ต้องให้ลงเครดิตด้วยนะเทศกาลนี้นะครับชื่อนี้จัดแสดงที่นี่นะครับวันที่นี้วันนี้ไปดูมาผลงานนี่สวยมากเลยครับอาจารย์แบบพลังมากอะไรก็ว่าไปตามภาษาแต่เสียดายนะครับทำไมน่าจัดไฟดีกว่านี้เชื่อผมว่าหน้าจอพอดีกว่านี้อีกแล้วก็อาจจะบ่นไปด้วยน่าก็บ่นเนี่ยแบบแต่แอดมินเนี่ยนะไม่ค่อยบริการเลยอาจารย์สัมภาษณ์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยนี่คือเราเริ่มรีวิวมาแล้วอยากให้ประชาสัมพันธ์มากขึ้นอีกครับมันก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นทางการเลยมากแต่ผมก็ไม่รู้นะไม่อยากจะไอ้นี่เพราะคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าเนี่ยการเขียนในโซเชียลมีเดียมันอาจจะกลายเป็นทรดิชั่นหนึ่งขึ้นมาก็ได้เพราะว่าเราก็เห็นแมกกาซีนยุคมันเริ่มตายแล้วกลายเป็นว่าคอนเทนต์มันไปเกิดที่ไหนเกิดในอะไรต่างๆอินสตาแกรมเยอะแยะมีใครอยากชวนคุยอะไรต่อไหมครับคืออย่างที่ชวนว่าเวลาเขียนมันต้องรู้งานเขียนเก่าๆก่อนที่ยกตัวอย่างมาให้อย่างนี้ครับปกติชวนมีแหล่งที่ไปหาอ่านอะไรที่ไหนยังไงบ้างแล้วเวลาอ่านนี้อ่านแล้วมีแท็กติกการทำช็อตลิสต์อะไรต่างๆช็อตโน้ตเกี่ยวกับบทความเหล่านั้นบ้างไหมก็ง่ายๆก็จีบไปเลยซีล็อกมาคือเวลาไปหาก่อนมหาลัยผมมีห้องวารสารจะรื้อกลับไปได้เด็กๆผมก็ขยันหน่อยนี้ไม่ค่อยขยันแล้วเด็กก็ไปหอตัวแห่งชาติอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่มีเฟซบุ๊กเลยแล้วก็บางครั้งเทคในอินเทอร์เน็ตมันก็มีนะบางอย่างอะบทความบางอย่างมันยังค้างอยู่ในฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆผมคลับคล้ายคลับคลาว่าบทความอะไรเนี่ยอย่างของจายาที่ผมถ่ายเอกสารให้นะโหลดมาจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะ
ั้งความหลายตัวเนี่ยมันมีออนไลน์เอาไว้สามารถอ่านได้แต่ก็อีกนั่นแหละฮะเราเลือกที่จะอ่านเช่นในภาษาเขาเขียนเรื่องข้อมูลชั้นต้นข้อมูลชั้นรองนะฮะข้อมูลชั้นต้นคือเราอาจจะหนังสือวิชาการเลยอย่างเงี้ยหนังสือไปเรื่องเป็นราวเลยข้อมูลชั้นรองก็คือข้อมูลที่ถูกอ้างอิงมาแล้วครั้งหนึ่งอันเนี้ยบทความที่ผมส่งให้นี่คือข้อมูลชั้นรองทั้งหมดนะครับก็คือเราเรียนรู้จากความนี้รู้ว่าใครพูดอะไรคุยอะไรกันไว้อะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่ข้อมูลชั้นต้นข้อมูลชั้นต้นคือคุณเป็นอ่านจากหนังสืออาจารย์คะแนนอาจารย์อะไรนี่ก็ได้วิชาการต่างๆอ่านสลับกันไปอ่านหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณดูจากสารคดีอ่ะคือ discovery ยังมาใช้อ้างอิงได้นะที่เราเห็นแบบทฤษฎีอะไรสมคบคิดอะไรเงี้ยเราถึงไม่ชอบตอนนี้มันเลยถ้าเห็นงานสปินคนนี้เราเลือกถึงเนี่ยเรื่องนี้แหละไปดูมาอาจจะพูดถึงมันก็ได้นะคือถ้าเป็นงานแบบส่งอาจารย์อาจจะดูหน่อยว่าเอ๊ะคุณข้อมูลเนื้อแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้หรอน่าเชื่อถือหรออะไรเงี้ยแต่สำหรับผมอะสารคดีมันพอใช้ได้นะเราไม่ได้อ้างอิงแบบตัวเลยนะตัวจะเป็นข้อมูลแบบจินตนาการเยอะเขาพูดเรื่องไอ้ปาโลอะไรเงี้ยที่ทฤษฎีประหลาดๆมาเยอะอ่านเล่นได้แต่ว่านั่นแหละที่พี่เราบอกตอนแรกว่าอะไรใช้อ้างอิงควรใช้อ้างอิงหรือไม่ควรใช้ก็เลือกกันดูเอาเห็นส่วนตัวนี่ก็น่าคิดเนาะย้อนกลับมายิ่งโซเชียลมีเดียมันเร็วนะครับทีปุ๊บปุ๊บแล้วก็กดโพสต์ส่งไปจริงๆผมพยายามนึกถึงว่าใครใช้โซเชียลมีเดียแล้วถ่ายทอดงานคืองานวิจารณ์ได้ดีหรืออาจารย์ท่านอ้อยอาจารย์อ้อยซึ่งโซเชียลมีเดียเร็วก็จริงนะเห็นเลยว่าสิ่งที่จะค่อยโพสต์ผ่านจากการสั่งข้อมูลชั้นต้นไปซ้ำไปหนังสืออะไรมาอะไรเงี้ยเป็นวิชาการนะใช่ใช่มันไม่น่าเกียดเลยอาจารย์น้องว่าสามารถรวบรวมพิมพ์ได้ซ้ำไปในอนาคตอาจจะวางแผนไว้แล้วก็ได้นี่เคยเชิญอาจารย์น้องว่ามาพูดไหมเคยครับให้เวลาแกเยอะหน่อยโอ้ยาวยาวแต่แกอยากมานะอาจจะเป็นงานถัดไปคือผมอ่านพวกอันเนี้ยผมไม่ได้ถ่ายให้นะแต่เล่าให้ฟังครับสรุปผลการสัมมนาเรื่องการวิจัยศิลปะสมัยก่อนมีดร.จตนานาคประชาราเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของสปวก็เคยทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพลังการวิจารณ์เนี่ยออกมาเยอะอันเล่มนั้นก็ดีนะแต่ว่าเวลาผมนั่งอ่านอะไรที่เป็นหลักการมากๆเนี่ยก็เหมือนกับมันยิ่งบั่นทอนให้คนไม่อยากเขียนหนังสือเขียนแบบก็จะมีศิลปินออกมาพูดว่านักวิจารณ์เนี่ยก็จะเป็นของอย่างใหญ่คืออัตตวิสัยและภาวะวิสัยแค่นี้ผมก็งงแล้วภาวะวิสัยกับอัตตวิสัยว่าผมอธิบายง่ายว่ามีความคิดของคุณจะอ้างอิงด้วยอะไรเสริมกันไปเคยวิจารณ์งานศิลปินที่เขาไม่ต้องการงานวิจารณ์ไหมครับอย่างแบบบางงานศิลปะที่มันแบบส่วนตัวมากๆหรือว่าแบบโหแบบสุดยอดเหนือจิตวิญญาณหรืออะไรประมาณเนี้ยที่ไม่สามารถแบบสร้างนิยามอะไรเงี้ยคือเขาไม่ต้องการอะไรเลยอยากให้มันแบบเป็นงานเพียวๆแล้วเราชนเคยเขียนถึงงานประเภทนี้ไหมแล้วแอปโพสต์มันยังไงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเท่านึงคนเริ่มเขียนแล้วจะรู้ว่าเวลาจะเขียนทุกครั้งคือการลงทุนครับเราใช้เวลาออกมาในหัวสมองให้มันมาเครียดกับมันอยู่หลายวันนะแต่ไอ้ค่าเรื่องหน้าละพันเนี่ย
ันนี้เรื่องค่าแรงช่างมันแต่อย่างนี้เมื่อการเขียนคือการลงทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเขียนแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราคิดแล้วเหรอว่าจะคิดดีใช่ไหมที่เขียนวันนี้ได้ประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยก็ถึงบอกไงว่าเขียนตอบโต้ด่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกได้สาระแล้วก็เปลืองต้นทุนจะเป็นการที่ไม่มีกำไรอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่คลาสสิกมากเขาบอกว่าการวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดคือการไม่วิจารณ์ก็คือเสียเป็นควรจะตระหนักว่ามีคนวิจารณ์คุณอะบุญแล้วถ้าเขาเฉยๆเขาไม่ยุ่งคุณนะเขาโคตรซวยเลยนะคือแสดงว่าเขาไม่อยากคือมันเป็นการวิจารณ์ที่แรงการวิจารณ์อีกที่เขาไม่วิจารณ์คุณเลยอะแล้วการวิจารณ์อยู่รอบตัวมันหนีไม่พ้นคือคุณได้เขาเขียนก็มีคนนินทาคุณก็คุณการนินทาไม่ใช่การวิจารณ์การนินทาเนี่ยก็คือการวิจารณ์แบบหนึ่งการวิจารณ์มันหนีไม่พ้นนะเพียงแต่ว่าคุณจะทำอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนั่นเองนั่นแหละพอย้อนกลับไปแล้วคือที่ไม่อยากเริ่มต้นด้วยคำว่านักวิจารณ์สร้างนักวิจารณ์อะไรเงี้ยเพราะว่าคำนี้มันใหญ่ไปหน่อยบางคนเป็นอย่างตอนนี้สิ่งที่มันเป็นแรงกระเพื่อมที่น่าสนใจคือในวงการภาพยนตร์นักวิจารณ์ภาพยนตร์หลายคนเนี่ยมันหลุดจากวิธีคิดของทุกสำนักเลยอ่ะมันรวมตัวกันที่จะพูดถึงหนังบางประเภทเท่านั้นอ่ะที่เขาชอบเช่นหนังซอมบี้อย่างเงี้ยครับพูดถึงนั้นอ่ะไม่มีสาระอะไรเลยแต่ว่ามันเกิดฉีกทางการวิจารณ์แบบใหม่ขึ้นมาผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเกิดเทรนด์ที่มันไปหักล้างกับคนที่ชอบยกทฤษฎีภาพยนตร์มาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่สนใจเขาก็บอกว่าเรารวมตัวกันเพื่อพูดถึงภาพยนตร์ที่เขาว่ามันเป็นเฉพาะทางเฉพาะแนวของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในวงการศิลปะคือยังไม่เกิดนะยังไม่เห็นนะภาพยนตร์มันดึงดูดคนให้พูดถึงมากกว่ามันมีแฟนคลับมีอะไรอย่างเงี้ยหนักต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้มีศิลปินรีเควสที่จะให้คริติกหรือว่าเขียนบทวิจารณ์งานให้ไหมครับเยอะครับเยอะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าศิลปินหลายคนเขาก็รู้แล้วครับว่าการมีคนเขียนงานเขาดีมันเป็นผลดีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทำไมรถรุ่นใหม่ๆผลิตมาปั๊บโทรตามคนบางคนให้ไปขับเอามาจอดหน้าบ้านช่วยขับหน่อยจอดที่ไม่ลงรถใช่ไหมหรือถ้าบางคนรีวิวเก่งๆเนี่ยอันเชิญขึ้นเครื่องบินไปที่บริษัทที่ต่างประเทศเลยนะฮะไปขับที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยที่ผมนั่งดูนะคนไทยเนี่ยคือการวิจารณ์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางตลาดเรียกไม่ได้และเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องคนเขียนต้องตระหนักด้วยต้องคิดว่าทุกครั้งที่คุณจะเขียนเนี่ยมันมีผลนะกับไม่ใช่แค่ในเชิงความรู้เชิงการอ่านในยุคเขียนคนอ่ะจะไม่มีผลสะท้อนกับโครงสร้างทางตลาดด้วยนะครับแล้วบางครั้งก็จะเจอพอคนเข้าคุณทำงานเขียนสักพักหนึ่งมันอาจจะมีตื้นใน Facebook บอกเฮ้ยชนมาดูงานหน่อยอะไรเนี่ยอยากให้ผมคนเขียนงานผมอะไรเนี่ยคือสุดท้ายจุดยืนเราคือถ้ามันไม่น่าสนใจพอที่เราจะเขียนเนี่ยเราก็ปฏิเสธไปเลยครับไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่ว่ามันต้องมีนักเขียนคนอื่นจริงที่พูดถึงคุณไม่ใช่ทุกคนคุณจะมองคาดหวังผมให้ทำงานอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับคุณก็ต้องลองให้ผู้เป็นใหม่ขึ้นมาทำงานให้เขาลองเขียนอะไรเงี้ยก็ทำงานด้วยกันไปอย่ามาแบบเซาสีเดิมเหมือนกันมีเซาสีมีนั่นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงกับจ้างไม่จ้างครับพวกเนี้ยไม่ต้องเสียตังค์หรอกเมื่อผมมองว่าการที่มีบทวิจารณ์หรือว่ามีคนเขียนวิจารณ์ขึ้นมาคือการบันทึกลงไปในระยะเวลานั้นๆแล้วก็มันได้ถูกบันทึกลงไปในไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ศิลปะใช่ครับอย่างน้อยก็ในบ้านเรานะใช่มันเป็นอย่างเป็นทางการการวิจารณ์การเขียนอย่างเป็นทางการมันจะมีประโยชน์มันตรงนี้คือเอาจริงนะในประเทศที่มันวงจรมันพัฒนาไปแล้วการศิลปะพวกนักลงทุนน่ะมันก็เหมือนคุณเล่นหุ้นน่ะคุณจะซื้อหุ้นคุณทำอะไรก่อนน่ะคุณศึกษาข้อมูลจากไหน
อ่านกับการแลกเปลี่ยนคนเหมือนกันถ้าวงการศิลปะคุณอยากจะคอลเลกงานอยากจะทำให้เกิดมูลค่าในการคอลเลกงานระยะยาวเนี่ยเขาต้องการข้อมูลเขาถึงต้องมาเนี่ยมาถามผู้นักวิจารณ์เนี่ยมาแซะคิวเรเตอร์พวกเนี้ยแบบเฮ้ยคุณว่าคนนี้เป็นไงเมื่อก่อนในไลน์ผมก็จะตึ้งเมื่อไหร่คิดว่าคนนี้เป็นไงครับคนนี้เป็นไงครับคือบางครั้งเนี่ยการมีบทบาทการมีท่าทีก็สำคัญอีกทางคนที่เขียนหนังสือขึ้นมาอีกเพราะว่าคุณพูดอะไรส่งเดชเนี่ยสวยคุณให้คอมเมนต์เนี่ยอย่างที่ผมบอกความที่เห็นส่วนตัวไปรับผิดชอบได้แค่ไหนอย่างคุณตึ้งมาศิลปินคนนี้ผมบอกโอ้ยอย่าซื้อเลยครับอะไรเงี้ยแล้วถ้าศิลปินเขารู้ว่าผมพูดอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วผมก็ไม่ควรมีใครพูดอย่างนั้นแล้วก็การฟันธงไปบอกว่าคุณควรซื้อนี้คุณไม่ควรซื้อนี้อะไรเงี้ยอันนี้มันพวกนี้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของนักวิจารณ์แล้วถ้าการวิจารณ์มันไปสร้างไปผลกับคือผมรู้แล้วว่าการวิจารณ์มันมีผลกับแวดวงการตลาดด้วยแต่มันไม่ควรเป็นไปด้วยความชี้นำไม่ควรเป็นการตั้งใจเพื่อที่จะชี้นำตลาดอะไรแบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันต้องทำให้เห็นว่าคุณเริ่มคือผมไม่บอกว่าต้องเป็นกลางนะแต่ว่าคุณต้องมีจุดยืนแล้วก็มีเทสตัวเองพอสมควรแล้วก็ท่าทีหรือการรักษาระยะกับผู้คนอย่างเงี้ยสำคัญจะคบกับศิลปินจะซีกับคาแรคเตอร์เนี่ยแต่มันต้องมีอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของบทบาทนะครับมากไปกว่าเรื่องอาชีพแล้วต้องไปที่ไปก็ทุกคนก็มีบทบาทของตัวเองนะก็ค่อยๆที่นะผมก็เจอบ้างแต่ผมไม่ใช่เรื่องอะไรผมไม่ใช่โปรเฟสชั่นอลในด้านเนี้ยเขาก็เลยไม่ได้มาเซาซีผมมากแต่ผมเชื่อว่าในต่างประเทศนะครับเวลาคิวเรเตอร์หรือไม่จำไหนพูดถึงงานใครเนี่ยแน่นอนครับคนที่เขาคอลเลกต์งานเขาต้องฟังต้องตามกระแสครับต้องนั่งคุยเลยแบบเฮ้ยเดือนที่แล้วอ่ะแบบคิวเตอร์จังเนี่ยดีเยอะมากเลยนะแล้วมีผลนะครับเพราะว่าการคิวเลตอ่ะผมก็ยอมรับว่าคือการวิจารณ์อาจารย์พี่นันเนี่ยอย่างงานล่าสุดของที่ไปแสดงที่อังกฤษด้วยอ่ะมาเลยนะอุ่นงานไปไทยแลนด์ศิลปินหน้าใหม่ที่พ่วงไปกับโปรเจกต์ไทยแลนด์ไอทุกคนนะครับทุกคนปีนี้ก็ถูกเชิญไปกับสิงคโปร์เบนเนเล่ด้วยอาสเตดด้วยอะไรด้วยนะครับมันแต่ผมมองว่านี่คือวงจรที่มันเอื้อเฟื้อกันเอื้อเฟื้อต่อกันแต่ว่าโมรัลของคุณมาตรฐานคุณก็ต้องมีอยู่ตรงไหนคุณอยู่ในตำแหน่งของคนหนึ่งคุณก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยผมโดยผมบอกผมเป็นธนลักษณ์ผมก็คงไม่ไปเดินขายงานแบบดีลเลอร์อะไรเงี้ยผมก็จะมีปัญหาแต่ถ้าผมจะทำอย่างนั้นผมก็ไม่ต้องเป็นธนลักษณ์ไปทำงานนั้นไปเลยเพราะว่าเวลาคนเขารู้จักคุณเขาคาดหวังคุณในแบบที่เขาเข้าใจเขามีความคาดหวังหรือว่าคนที่เป็นนักวิจารณ์นะเขาคาดหวังว่าคุณจะให้คำตอบเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าคุณก็บอกผมนักวิจารณ์แต่ผมไม่ใช่เซียนหุ้นอะไรแบบนั้นนะที่ต้องมาบอกคุณว่าคุณจะสะสมอะไรของใครอะไรเงี้ยก็บอกไปกลางๆว่าคุณมองตลาดที่กว้างขึ้นแล้วการศิลปินที่อยู่ในตลาดที่ถูกต้องศิลปินที่มีวินัยศิลปินที่เป็นงานต่อเนื่องคุณก็ดูเขาคุณชอบอะไรคุณก็ดูอันนั้นนะครับแล้วก็พูดได้ในระดับเดียวอย่างเงี้ยฝากคำถามการวิจารณ์เนี่ยโดยการกระทำมีเยอะนะฮะแม้แต่การจัดเอ็กซิบิชันของมิวเซียมเองเนี่ยก็คือการวิจารณ์การสร้างคอลเลคชันของมิวเซียมนะครับสมมติเมื่อวันนึงไปบ้านเราเนี่ยเราเห็นโมค่ามีคอลเลคชันใช่ไหมครับคอลเลคชันของเขาเนี่ยก็มีเป็นหลายร้อยชิ้นนะเขาแล้วงานที่มันอยู่ในมิวเซียมมันบอกมันมีนัยยะอยู่แล้วว่าเนี่ยต้องเป็นมันถูกคาดหวังเนี่ยต้องเป็นแบบศิลปะชั้นนำของประเทศไทยนะเนี่ยนะแต่พอไม่นานมานี้อย่างที่เรารู้นะพอเกิดใบเอี่ยมขึ้นมามิวเซียมเหมือนกันคอลเลคชันของใบเอี่ยมกับคอลเลคชันของโมค่าคนละทิศทางนะครับต่อไปเนี้ยนี่คือมันเกิดการวิจารณ์โดยอัตโนมัติผ่านเอ็กซิบิชันและการสร้าง
ผลงานในการสะสมอ่ะเนี่ยมันเราหนีจากการวิจารณ์ไม่ได้วันนี้คุณก็ต้องพูดถึงกันว่าอุ้ยนายเอี่ยมเขาแสดงคามินนะโอข้าวแสดงประทีปพชบัวนะอะไรเงี้ยคือว่าคุณต้องเห็นความแตกต่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็คือการวิพากษ์กันโดยพฤติไนอ่ะเองเห็นใจไหมครับไม่เห็นใจว่ามีทั้งศิลปินให้เขียนบทความให้มีทั้งมิวเซียมให้เขียนบทความให้และรวมถึงแมกกาซีนต่างๆด้วยเนี่ยตอนนี้ค่าในการเขียนเป็นยังไงบ้างครับคงไม่ใช่พันเลยนะพิมพ์สีโบราณใช่ไหมน้อยกว่านี้ก็มีน้อยกว่านี้ปีก็มีนะคิดว่าปีก็มีนะก็เหมือนทุกจ็อบครับเราอาร์ตเตอร์นะแบบงานบางงานอะมันช่วยรุ่นน้องอ่ะจะคิดตังอะไรกับน้องไม่ได้นะฮะแต่งานบางงานเนี่ยไอ้เจ้าของงานมันเขาเป็นนี่เขามีหนังสือเขามีอะไรของเขาอ่ะก็โค้ดราคาตามสเต็ปจากเริ่มต้นผมว่าเลททุกวันนี้ผมหน้าเนี่ยก็ประมาณถ้าจะคิดเต็มที่ผมคิด 3,000 นะฮะแต่หน้าละ500ผมเขียนนะหน้า5ปีแล้วนี่นะ500 2หน้า500เลยจริงๆมันผมไม่ได้มองว่ามันเป็นอาชีพได้เลยนะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เกิดตอนแรกคือมันคือบทบาทคล้ายกับอาชีพอื่นๆในวงการอาร์ตโรเตอร์ทั้งหลายเนี่ยพวกคุณในคนนี้มาสอนหนังสือคือต้องเขียนนะฮะต้องทำตำแหน่งต้องเขียนอ่ะถ่ายต้องเขียนเดี๋ยวคุณจะต้องถูกบังไฟบังคับให้เขียนในการพวกนี้อ่ะแบบพี่จอมเคยโดนครูทางไหมโดนแบบศิลปินแบบครูทางหรือว่าต้องประมาณนี้ออกมาเขียนออกมาแล้วจะต้องพูดถึงเรื่องนี้เท่านั้นหรือแบบว่าพูดง่ายคือเหมือนอวยหรือว่าเหมือนแบบว่ายังไม่เจอบล็อกมาแล้วว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรยังไม่เจอนะแต่เขาอาจจะรู้ว่าเราไม่เคยเขียนด่าใครแล้วก็ได้แต่ว่าอันไหนที่เป็นงานว่าจ้างก็ทำไปเลยนะครับก็ทำไปเลยก็คือไม่เชิงว่าปิดวิจารณ์ไปซ้ำไปคือเขียนเสร็จไปให้เขาอย่างเงี้ยนี่ไปก็ว่าจ้างมีตังก็จ้างมาไม่ได้ยิงแต่ว่าถ้างานมันน่าเกลียดมากไม่ทำนะเช่นมันไม่ไปกับทิศทางเราอ่ะมันไม่ใช่รถนิยมเราเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คงทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้จำกัดแบบไปว่าไม่ได้นู่นนี่อะไรเงี้ยผมค่อนข้างอันนี้ได้มั้งคือเป็นคนยืดหยุ่นแต่แบบปูทางแบบคอมแบบวางสคริปต์ก็ไม่มีก็เหมือนว่าจริงๆแล้วคือในฐานะที่ชนนักเขียนคนหนึ่งชนก็คือมีอินพุตของตัวเองคือแบบว่าเกิดจากการสะสมจากการอ่านจากการดูอะไรต่างๆมาแล้วก็อินพุตเหล่านั้นก็เป็นตัวที่แบบว่าเหมือนถ้ามันซิงกับของงานศิลปินใครบางคนได้ก็ชนก็จะคนก็โอเคที่จะพูดถึงมันได้ใช่ใช่ก็เป็นความชำนาญของเองแล้วจริงๆความคิดของทุกคนทำงานความคิดมันจะขับมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะ2ปีผ่านไปงานที่เราเคยสนใจเราอาจจะแบบเฉยๆแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเลยเหมือนว่าจังหวะเวลาและเทศะของเรากับงานเรามันจะแมทช์กันหรือเปล่าคือตอนเนี้ยสมมติว่า2ปีที่แล้วเราจะชอบงานของสิ่งนี้มากแต่ทำงานไปเรื่อยๆเราดูนั่นดูนี่2ปีผ่านไปมันไม่สนใจมันแล้วอ่ะศิลปินพอศิลปินเพิ่งวิ่งมาให้เขียนก็แบบไม่ได้ชอบแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ทำก็ปฏิเสธไปแต่บางคนเมื่อ2ปีนะครับเฉยๆมากเลยจะผ่านมา3ปีเฮ้ยงานมันดีขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับคือมันจะต้องเป็นจังหวะเวลาอย่างเงี้ยคือแต่ไม่ค่อยอธิบายให้กับใครหรอกบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยหญิงบอกว่าอะไรเงี้ยหรือใครเป็นแก๊งใครกวนใครอ่ะซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการทำงานการแบบนี้ทุกวงการเนี่ยคุณจะถูกจับหรือกวน
นั้นคนนี้นะครับเพราะว่าเครือข่ายมันจะเวลาทำงานสักพักมันเกิดเครือข่ายพอเกิดเครือข่ายปั๊บคุณก็จะถูกจำแนกว่าอ้าวไอ้นี่พวกชนหัวอะไรเงี้ยไอ้นี่พวกนั้นนี่ซึ่งจริงแล้วศิลปินไม่จำเป็นต้องไปปกใครเลยจะเป็นเป็นอิสระมากๆแล้วจริงคิวเตอร์นักวิจารณ์ก็คือคนที่ไม่ควรจะสร้างปกตัวเองก็คือคุณต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่างอาจารย์พิญญาณเองนะถึงจะทำงานระดับแบบระดับป๊อปขายให้กับรัฐอะไรเงี้ยโปรเจกต์พวกนี้นะแต่ว่าเวลาผ่านมาแล้วเนี่ยแกอาจจะกลับเนี่ยไทยแลนด์ไอก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่กลับมาชอบอย่างอาร์ติสต์บางคนที่กระแสตลาดมันยังไม่ตอบรับเลยด้วยซ้ำไปอย่างน้องเนี่ยชื่ออะไรภาพันธ์อะไรที่วันนี้จะแสดงที่สิงคโปร์เป็นอะไรเราไปดูคือเด็กคนนี้ถามว่าเราชอบไหมเรายังไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่คิวเตอร์คนนี้เขาชอบไงเพราะเขาทำงานของเขาอะคือมันต้องมันมีรสนิยมของคนที่ชัดเจนที่ต่างไปคือทุกคนไม่ควรจะเหมือนกันทำงานก็ต้องแยกทำงานไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆจะให้กับ CIC เอาไว้แต่ว่าใครอยากดูเป็นงานเก่าๆสมัยทำกับแกลลี่เลยนะครับอันนี้คงมีอะไรเสริมไหมครับจริงเมื่อกี้ที่พูดคือแอบอยากถามเติมอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าใช่เวลาเราเขียนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องมั่นใจว่าเราถ่ายความรู้สึกในการเขียนแต่สมมติเราบางทีเราต้องรับโจทย์เนี่ยเราอันนี้ถูกกล้าเราต้องหาต้นคว้าในกับมันมากๆต้องหาฟิวอะไรอยู่ที่แบบเราไม่ถนัดเลยมันต้องมีความสนใจก่อนที่เราจะค้นคว้าใช่ไหมมุดตอนเนี้ยมีคนจ้างเขียนหนังสือประวัติดัชนีเงี้ยผมปฏิเสธเลยนะเพราะว่าเราอ่ะหลุดจากข้อมูลเขามาแล้วเรารู้ว่าเราเข้าไม่ถึงข้อมูลนั้นได้เลยเราประเมินอย่างนี้เลยนะเพราะเราอะเข้าถึงข้อมูลแบบนั้นเพราะว่าในยุคของวรรณคดีเนี่ยไม่มีเรคคอร์ดอะไรแบบแกไปเยอรมันเมื่อไหร่จากเมื่อไหร่ไปเจอใครบ้างอะไรเงี้ยเราก็ถึงข้อมูลแบบนั้นไม่ได้แต่มันมีบางคนมีเขาก็ต้องให้เขาไปทำอะคนที่เขาเข้าถึงข้อมูลจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อินด้วยนะความอินก็สำคัญมากเราทำไปแล้วแบบเขียนอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยจ้าง20,000อินไหมฮะจ้าง20,000ต่อหน้าอินไหมก็อาจจะเอาไปเลยเอาเลยหยุดลงไปการหยุดรอดเราหมายถึงว่าถ้าเราจะดูงานศิลปินคนหนึ่งเราชอบหรือไม่เราคืออันนี้บางทีเราเห็นคนดูงานแล้วก็วิจารณ์เฉพาะงานชิ้นเดียวอย่างเราเนี้ยเป็นคนอยู่ในฝั่งของวรรณกรรมหรืออะไรคนก็จะชอบงานเล่นเดียวหรือเขียนงานเล่นเดียวเนี่ยคือแล้วในฝั่งของการเป็นนักวิจารณ์ศิลปะหรือเขียนงานศิลปะเนี่ยมีความจำเป็นขนาดไหนที่เราจะต้องตามหรือรู้จักหรือเข้าใจศิลปินคนนั้นไหมก็สำคัญนะคือเนี่ยอาจารย์บวยอาจารย์อย่างเนี้ยเอนเตอร์คนเนี้ยอัตสิทธิ์เคยบอกผมว่าจนศิลปินก็เหมือนคนทั่วไปแหละเหมือนคนทำเพลงเนี่ยคุณทำให้เพลงอัลบั้มหนึ่งเพราะทุกเพลงดังทุกเพลงได้ไหมล่ะแบบเป็นไม่ได้คุณทำงานศิลปะเนี่ยทำมา100ชิ้นมันอาจจะออกมาดีอยู่5ชิ้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันมีคุณภาพหรอกมันมีคุณภาพแหละแต่ว่ามันมีจุดที่มันออกมาเป็นมาสเตอร์พีซของคุณแหละกี่ชิ้นทั้งชีวิตคุณอาจจะเจอมันได้เหมือนคุณนักดนตรีที่ทำมาเพลงทั้งชีวิตอาจจะเจอท่อนฮุกอยู่เพลงเดียวเนี่ยมันดังจริงคือมันเหมือนกับว่าคนที่เขียนหรือคนที่จะวิจารณ์งานเขาจะต้องมองภาพรวมในชีวิตของเขาว่าเขาทำอะไรบ้างจากจุด A ไปจุด B แล้วในชีวิตเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพัฒนาการเป็นอย่างไรถ้าเราไปตัดสินเขาจากงานชิ้นเดียวชิ้นนี้ดีมากยอดอะไรเงี้ยอันนี้ก็อันตรายนิดนึงนะคือเราไปฟันธงแล้วว่ายอดหรืออันนี้ป่วยมากเลยมันดูจากงานชุดเดียวห่วยไงก็อันตรายนะต้องดูไทม์ไลน์ชีวิตเขานะศึกษาเนี่ย
ยิ่งลุงทำงานรับด้วยตามงานกันหลายปีนะตามงานกันกว่าจะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเขาถึงน่าสนใจซึ่งตอนที่ศิลปินทำงานนะเริ่มมีดาต้าอาจจะยังไม่มาแต่ปัจจุบันมันมาแล้วเราก็อาจจะแบบเวลาเราพูดถึงมีดาต้าเนี่ยย้อนกลับไปเขียนเรื่องนี้ได้ด้วยนะเราก็เลยแบบมันเรื่องของเราก็เลยแบบเนี่ยคือฐานความรู้ชุดอื่นๆนะในฐานะนักเขียนบางทีอาจต้องรู้มากกว่าแค่เรื่องเดียวหรือเปล่านะใช่คือศิลปะมันต้องรู้ว่าศิลปะมันสร้างจากศิลปะไม่ได้คือส่วนตัวเองเชื่อว่าตัวศิลปะเองมันไม่ได้มีสถานะเป็นศาสตร์ความรู้เป็นตัวมันเองถ้าดูตั้งแต่ประวัติศาสตร์ศิลปะศิลปะจะรวมอยู่ได้ด้วยศาสตร์ความรู้ของสิ่งอื่นเสมอเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องกล้องถ่ายภาพเริ่มจากฟิสิกส์กับเคมีศิลปะคือมันเกิดมาเพื่อเป็นของใช้งานกล้องถ่ายรูปศิลปะมันเหมือนกับเป็นพื้นที่หนึ่งถ้าคุณอยากเอาเข้ามาในพื้นที่ศิลปะก็เป็นศิลปะไม่ได้แค่กิจกรรมเองผมเชื่อว่าในเริ่มแรกมันไม่ได้มาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปะเพื่อสร้างไฟในการวาดรูปไม่ได้การปริ้นภาพมาก่อนก็ค่อยทำฉลากสินค้าเกิดการระบบปริ้นติ้งแบบจานกินกล้องได้เลยนะเป็นอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงศิลปะหรือวิพากษ์มันเนี้ยมันไม่ควรที่จะควรอยู่แค่ความคิดแบบศิลปะเข้ามาพูดเรื่องศิลปะเราสามารถดึงความรู้อื่นๆในศาสตร์สาขาใกล้เคียงมาใช้ได้แล้วไม่ต้องกลัวอย่างที่อธิคมบอกไม่ต้องกลัวเรื่องดีเลย์ทางเวลาของถ้าบอกว่าเฮ้ยศิลปินไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแน่นอนยุคนั้นศิลปินไม่มีเรื่องบิ๊กดาต้าอะไรเงี้ยแต่มันหมดยุคแต่มุมมองอย่างแล้วนะฮะตั้งแต่ยุคที่อะไรนะบอลบาสมันเขียนงานตัวเองขึ้นมาไอเดียออฟเดอะออเทอร์คือไม่จำเป็นจะต้องคุณต้องมานั่งถามว่าศิลปินคิดอะไรแล้วล่ะแต่ว่างานมันเป็นถามปลายเปิดไปแล้วงานศิลปะก็หาวิธีอธิบายคุณนะให้น่าเชื่อถือว่าละกันนะครับจริงๆในหมายเลขสองนี่ชัดเจนมากนะว่ามนุษย์เลขสองเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานศิลปะเพราะว่าเป็นศิลปะมันทำจากวิทยาการนะมันดาวินชีสเก็ตขึ้นมาว่าอยากทำเครื่องบินไม่ใช่โคจรอิงศิลปะแต่นี่ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะว่าในสถาบันการสอนศิลปะเองเลยต้องถามกลับไปที่สถาบันว่าศาสตร์ของศิลปะที่มันสอนนักศึกษาจริงมันมีแค่ไหนกันเราอาจจะตอบมีดาวินชีก็ต้องนั่งไล่แรงเงาใช้ศาสตร์นั้นได้แต่จริงแก่นของความคิดคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยมันไม่ได้สร้างจากตัวมันเองหรือสัมผัสคือแบบในฐานะที่เราเป็นศิลปินเนาะเรารู้สึกว่าแบบการเขียนความคิดตัวเองบ่อยๆบางทีมันก็คือยิ่งเขียนเยอะๆอ่ะมันก็ยิ่งแบบเหมือนกับเป็นคำถามกลับไปที่ตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดระบบความคิดว่าแบบอันนี้ make sense อันนั้นไม่ make sense หรือว่าอะไรหลายๆอย่างด้วยอ่ะเหมือนกับมันการเขียนมันก็ช่วยอาจจะไม่มีคนอ่านแต่ว่าหรือว่าคนอื่นจะอ่านก็ตามแต่ว่ามันช่วยระบบความคิดตัวเองได้เยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ช่วยได้มากแบบทั้งที่เราอ่านมาหรือว่าเราเขียนอะไรเรียบเรียงมันไปอะไรเงี้ยใช่ครับถึงรู้สึกว่าคอร์สของนักเรียนศิลปะต้องมีคอร์สการเขียนจริงๆมันดีอ่ะมันดับเรียบเรียงความคิดเซฟงานหน้าห้องอืม
คือถ้าทำไว้อย่างที่พี่ส้มทำนะอีก2ปีมาอ่านก็จะเห็นว่าเราความคิดเราค่อยๆบิดตัวไปใช่แล้วมันเป็นบันทึกที่ดีมากรู้ว่าเราคิดจากอะไรเราเคยคิดจากอะไรมาแล้วงานต่อไปเราเดเวลอปมันเปลี่ยนไปยังไงมีมิติอะไรบ้างคือในโลกการเป็นศิลปินกับโลกของการเป็นนักศึกษาศิลปะเป็นคนละเรื่องโลกสมัยเรียนหนังสืออาจารย์ก็มาหน้าห้องที่ไหนเป็นไงผมไม่รู้นะแต่ถ้าอย่างที่ผมเรียนมาคือเขาก็จะถามว่าทำเรื่องอะไรปัญหาทำเรื่องอะไรเด็กก็ต้องมานั่งอธิบายว่าผมทำเรื่องนี้นี้ครับอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยอาจารย์รู้ว่าเมทริจีของการสร้างศิลปินเนี่ยเด็กเขากำลังจับสื่ออะไรแล้วเข้าใจสิ่งที่ทำแค่ไหนเงี้ยเด็กแพ้เนี่ยพูดตรงๆนะเด็กเรียน 4-5 ปีรุ่นหนึ่งรุ่นร้อยคนจบมาเพ้นเป็นกี่คนผมไม่ได้หมายความว่ากลับไปที่ tradition นะแต่กลับไปที่ว่าคุณทำให้เด็กเข้าใจสื่อที่เรียนสอนเนี่ยเท่าไหร่คือแต่เด็กจบมาเวลาอธิบายในแคตตาล็อกมีเรื่องแบบเป็นพารากราฟเลยนะแบบเด็กอธิบายว่าดิฉันสนใจการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและสังเกตผ่านมนุษย์สัตว์ของและการเวลาอะไรเงี้ยคืออธิบายเงี้ยแต่ว่าในตัวงานมันเองเนี่ยเวลาเราไปดูงานปั๊บเรารู้สึกอีกแบบนึงรู้สึกว่าเขาทรีตตัวแมทเทียลมาไม่ได้อย่างที่เขาพูดนะฮะแต่สครับเจอร์ถ้าเขายังไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของการจัดวางหรือว่าเรื่องสเปซหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็อย่างเราไปดูทั่วเนี้ยสกรัมแห่งชาติก็ยังเป็นพอส่งประกวดรางวัลประเทศสครับเจอร์คุณก็จะเห็นฟิกเรทีฟคนที่ดูอึดอัดกันคนขดคนหน้าตาเครียดคนแหกปากร้องคนนอนขดคนบิดเบี้ยวคนเป็นรูโวอะไรเงี้ยคือมันพัฒนาอยู่เงี้ยตัวที่มันไม่มีมูฟเมนต์ของการขยับเคลื่อนตัวไปของสื่อเช่นเมื่อสกรัมแห่งชาติผ่านมา50ปี60ปีเนี่ยพัฒนาการของสครับเจอร์มันควรจะพลิกมาอย่างไรการตีความหมายตีโจทย์ใหม่ของปฏิมากรรมมันเปลี่ยนไปบ้างหรือยังอย่างเงี้ยปฏิมากรรมที่แบบสร้างจากหรือได้ไหมหรือว่าเป็นคอนเซ็ปชวลแบบเป็นอากาศมากขึ้นหรือเป็นสิ่งที่ไม่อยู่แค่ในเรื่องของฟอร์มและสเปซแล้วอะไรเงี้ยอย่างพี่โอ๋เนี่ยทวัชชัยพันสวัสดิ์เนี่ยเป็นสครับเจอร์คนหนึ่งแต่ว่ามันว่าด้วยเรื่องคณิตศาสตร์ไปแล้วนะครับใช่ไหมที่คุณไปช่วยพี่โอ๋อะสครับเจอร์มันว่าด้วยเรื่องของมิติเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยมากขึ้นว่าอะไรเนี่ยคือเราอยากเห็นคนพัฒนาสื่อแบบนี้นะครับคือไม่การพัฒนาไม่ใช่แบบว่าคุณสร้างเรื่องหรือเขียนคอนเซ็ปต์มาแบบจนมันอะไรอะมันแสดงว่าคุณกำลังคิดแค่นั้นอะไรอธิบายยากเหมือนกันนะพัฒนาสื่อเนี่ยใช่เหมือนแบบบางทีเหมือนกับเขาทำงานแยกส่วนกันแล้วอะทำงานเสร็จแล้วก็มาเขียนอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแยกกันดูเหมือนเราไม่ได้ไปด้วยกันคือพออาจารย์กดงานอาจารย์ถามว่าทำเรื่องอะไรคือมันน่าจะมีคำถามเพิ่มอย่างเช่นคุณทำมันออกมายังไงคุณจะทำมันอะไรแล้วคือเขาคงมีการถามนะครับแต่ว่าการผลักดันให้เด็กสามารถเอาแค่ง่ายๆเลยค่ะเรื่องตัวอย่างเพนติ้งวาดรูปคือปรัชญาของเพนติ้งมันมีแน่นอนมันมีแต่ว่าภายในช่วง 4-5 ปีอ่ะถ้าเด็กยังไม่เข้าใจนี้ได้เลยมันว่ามันมีมันจะมีปัญหานะไม่ใช่ว่าแค่เพนเป็นหรือเพนไม่เป็นหรอกแต่เขาเข้าใจว่าเพนติ้งคืออะไรมันก็เหมือนกับต้องมองกลับไปตั้งแต่ตอนอะคาเดมิกด้วยคือบางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นแบบว่ามีหินก้อนหนึ่งถามเด็กคิดเรื่องอะไรซึ่งมันก็มีหินนะซึ่งเด็กมันต้องแกะหินอยู่แล้วอ่ะทีนี้มันก็ต้องแกะหินนะแกะให้เป็นรูปอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใส่เรื่องไปผู้ชมบอกคือแบบว่า
มันต้องทำอ่ะพยายามใส่พยายามใส่เรื่องเข้าไปทีนี้มันคือทางเลือกทางไหนที่เลี้ยวมันไม่ได้ถูกเขาเรียกถูกยอมรับมากขนาดนั้นตนที่ว่าแบบว่าคุณลองคิดดูก่อนไหมว่าจะว่าสิ่งที่คุณสนใจคืออะไรแล้วคุณค่อยหาที่เลี้ยวเข้ามาหรือหาที่เลี้ยวเข้ามาซัพพอร์ตตัวไอเดียมันก็ส่วนหนึ่งเป็น subject ไง subject ถ้ามันระบุว่านี่ subject มองแกะหินแกะไม้แล้วโดนด่าใช่ไหมว่าแกะหินก็เป็นแกะหินนะแต่มันดันแบบว่าถูกนะครับว่าพอแกะหินก็ต้องมีเรื่องให้แกะอีกอะไรเนี้ยคือแกะอีกก็แกะแกะทำไมแกะอะไรคือมันดันกับว่ามันพลิกกันตรงที่ว่าบางทีผู้สอนหรืออาจารย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามหาความสมบูรณ์แบบของเทคนิคแต่ดันไปถามเรื่องของว่าเรื่องของความคิดหรือเรื่องอะไรว่าคิดเรื่องอะไรมันเลยถูกปรุงแต่งเข้าไปจนกลายเป็นเรื่องของการนั่งเทียนให้กับสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงเรื่องแกะหินเนี่ยอิตาลีก็มีคนไทยที่ไปเรียนแกะหินนะกว่าจะแกะได้เพราะแค่สกิลแกะเป็น10 ปีจะวัดเป็นที่วัดแกะเรื่องหินเป็นด้วยอะไรพวกนี้อันนี้เราเริ่มนอกเรื่องแล้วล่ะมันก็อาจจะแค่น่าคิดว่าอันนี้อาจจะถามสถาบันมากเกินไปหรือคาดหวังกันมากเกินไปก็ได้เฉยๆนะเซสชั่นหน้าก็ชวนอาจารย์อะไรมาคุยกันครับแต่มันอาจจะไม่ได้นอกเรื่องมันเหมือนกับว่ามันมีผลทำให้เวลาขออธิบายงานตอนที่นะที่เป็นศิลปินหรือในกับพับลิกในอนาคตอ่ะมันเลยมาจากโมเดลนั้นไงคือว่าทำอะไรที่เป็นเทคนิคไปแต่ว่าจะต้องมีเรื่องอะไรให้อธิบายคนอื่นมันก็เลยดูบางทีมันไม่ปัญหาคลาสสิกครับคลาสสิกก็คือถ้าสมมติว่าทำอะไรที่มันเป็นเทคนิคไปแล้วเราสามารถอธิบายโดยที่ไม่ต้องเล่าเรื่องคือมันก็ไม่มีประเด็นได้หรือเปล่าจริงๆก็มันก็มีคอนเทนต์เนาะพูดถึงเรื่องเทคนิคเป็นตัวทางเทคนิคใช่ไหมเราสามารถใช้การพูดถึงเรื่องเทคนิคเป็นคอนเทนต์ได้ระบบการศึกษามันต้องทำให้คนอธิบายสิ่งที่ทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วเทคนิคสวยเนี่ยตกแต่งบ้านได้เนี่ยก็เป็นถูกจัดให้เป็นงานดีไซน์ไปอะไรเนี่ยงานแบบขายถูกจัดอะไรเนี่ยมันก็กลับไปที่ไอ้อันแรกว่าจะดูงานศิลปะยังไงกลับไปอันที่โอเคดูที่องค์ประกอบในช่วงนี้อะไรก็ว่าไปจะแตกไงอย่างที่เราเรียนศิลปกรยุคที่เป็นอัพจากจริงๆจะไม่มีใครมานั่งถามเรื่องเนื้อหาของงานเป็นยุคที่ชายไปช่วยเป็นล้วนๆดูแล้วสวยดีมีพลังอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รางวัลงงอ่ะคนนี้งงทีอ